นั้นจะเป็นฤดูกาลอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาลิโกนะครับคือไม่ประกอบด้วยการก็คืออยู่นอกเวลาทําการแล้วแล้วก็อยู่นอกเวลาที่เราจะปฏิบัติงานในส่วนงานนะครับตัว IT ตัวนี้ตัวเทคโนโลยีตัวนี้ก็คือจะช่วยซัพพอร์ตให้ท่านทั้งหลายได้ทำงานสะดวกสบายขึ้นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บางท่านที่ทำแล้วก็จะรู้สึกว่าติดใจสบายขึ้นอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ง่ายขึ้นมันก็มีการลงทุนบ้างนะครับทำไมจึงบอกว่าลงทุนครับลงทุนด้วยการเรียนรู้จากเทคโนโลยีลงทุนด้วยการใช้จ่ายในค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะเอามาซัพพอร์ตในการทำงานของเรานะครับอย่างคำว่าลงทุนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกสบายนี้มันน่าจะเป็น2เครื่องสำหรับคนที่ยังไม่อัจฉริยะหรือเอ็กซ์เพิร์ทนะครับแต่บางท่านเขาก็ใช้ได้หลายอย่างในเครื่องเดียวกันแต่คนที่ไม่ค่อยถนัดมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยังมองเห็นว่ามันน่าจะเป็น2เครื่องโทรศัพท์ก็น่าจะเป็น2เครื่องเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีคำถามตัวเองกลับคืนมาแล้วก็ถามคู่สนทนาอยู่ที่ขั้นว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายหรือไม่อะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าการใช้จ่ายในการซื้อคอมพิวเตอร์กับการใช้จ่ายในการหามาซึ่งโทรศัพท์นี้เครื่องหนึ่งสองเครื่องก็ใช้เงินจำนวนไม่น้อยพอสมควรนะครับรวมทั้งจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตรวมทั้งจะต่ออะไรต่างๆเนี้ยก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินดังนั้นแต่ว่าสิ่งที่สะดวกสบายเมื่อเราทำอย่างนี้ได้แล้วลงทุนไปในลักษณะอย่างนี้แล้วคืองานที่ของเราที่จะได้สะดวกสบายได้ไวขึ้นนะครับสื่อสารกันในทางโทรศัพท์สื่อสารในการใช้ไลน์สื่อสารในการใช้ซูมอย่างนี้อย่างที่อบรมกันนี้ก็ใช้ซูมนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องอนุมัติเงินทองของใช้ที่ต้องนำมาใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเป็นตัวสนับสนุนเป็นแรงกระตุ้นให้เราอีกทีหนึ่งนะครับประโยชน์ก็มีอยู่มากมายหลายประการแต่ว่าพอที่พูดความสำคัญที่เราทำงานอยู่นี้ก็ทำให้ง่ายขึ้นนะครับมีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเราใช้งานเปเปอร์นะครับเวลาเราใช้งานเปเปอร์เราพิมพ์ออกมาอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าที่ใช้ในคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเราจะอบรมกันวันนี้คือตัวประเมินแบบสอบถามเนี่ยครับเราใช้งานเข้าไปในโปรแกรมต่างๆที่ทุกคนเข้าใจและถนัดเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแตกต่างไปจากคำว่าเปเปอร์นะครับซึ่งงานแบบนี้เรียกว่าเปเปอร์เลดที่ใช้ในเทคโนโลยีนะครับแต่ว่ากระดาษที่เราพิมพ์ออกมานั้นมันเป็นเปเปอร์ซึ่งสิ้นเปลืองมากๆแล้วก็หาที่เก็บครับเขาจะแปลงข้อมูลให้ไวมากเลยครับเหมือนอย่างที่เราจะคุ้นเคยอยู่กับพวก SPSS อ่ะครับแต่ว่าในโปรแกรมที่ใช้อยู่ในนี้ก็ใช้งานได้ไม่ด้อยกว่ากันไปเท่าไหร่นะครับแปลงจาก Excel แปลงจากอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาแล้วข้อมูลก็ได้คำตอบทันทีทันใดนะครับได้ไวอย่างนี้ครับโดยที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็สรุปย่อให้มาโดยที่เราไม่ต้องไปเดินจ่ายแจกแบบสอบถามเราไม่ต้องไปเก็บแบบสอบถามเก่าขึ้นมาต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอให้ทุกท่านได้พยายามได้รับรู้ความรู้ความสามารถมาจากเทคโนโลยีที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้เราได้ใช้งานต่อไปนะครับค่อยๆไปทีละขั้นตอนนะครับถ้าท่านใดไม่เข้าใจครับก็หนึ่งถ้ามีเพื่อนอยู่ใกล้ๆก็ถามเพื่อนถ้าถามเพื่อนแล้วยังไม่เข้าใจท่านก็สามารถถามได้เลยนะครับคือเ
รอกันบ้างครับดึงๆกันไว้รอกันไว้บ้างคนที่เป็นอยู่แล้วก็รอเพื่อนๆที่ยังไม่เป็นครับก็ช่วยกันไปเหตุผลที่ต้องพูดแบบนี้นี่ว่าเราต้องใช้งานร่วมกันนะครับถ้าใครไปติดขัดอยู่ตรงไหนตรงหนึ่งแล้วเวลาจอยงานกันนะครับมันก็จะช้าจะยุ่งยากแล้วก็การทำงานก็จะไม่ไหลลื่นนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจร่วมกันแล้วงานมันจะไหลลื่นไปตามท่อของเน็ตเวิร์กนี่แหละครับครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ขอมอบให้ท่านวิทยากรคือท่านอาจารย์ไกสอนนะครับราชนิดเป็นผู้บรรยายท่านไกสอนราชนิดก็ไม่ใช่อาจารย์จบมาจากที่ไหนอย่างไรแต่ว่าเป็นอาจารย์ที่พัฒนาขึ้นมาจากคำว่าในลักษณะว่าพี่สอนน้องไก่ออกไข่เพื่อขยายลูกไก่ต่อไปอีกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะของท่านในส่วนงานของท่านก็เหมือนกันทุกท่านก็จะเป็นการสืบต่ออนุสนธิกันต่อไปก็คือพี่สอนน้องนะครับไก่ออกไข่แล้วก็ฟักตัวเป็นไก่ต่อไปเรื่อยๆครับครับขอเชิญท่านไปสอนล่าชนิดครับดำเนินการต่อไปครับพยานส่วนพอส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพยานเปิดไมค์ครับผมเห็นไหมครับพลาดจนได้ท่านลืมเปิดไมค์นะครับก็ขอถวายความเคารพนะครับครูบาอาจารย์ฝ่ายบรรพชิตนะครับสาธมิกทุกท่านนะครับขอเจริญพรครูบาอาจารย์ฝ่ายคฤหัสถ์นะครับแล้วก็ผู้เคารพทุกท่านนะครับก็ก่อนที่จะถึงวิทยากรนะครับก็ขออนุญาตสั้นๆนิดนึงนะครับว่าทำไมเราถึงต้องเรียนเรื่องการสร้างและการใช้ Google Form นะครับในวันนี้นะครับซึ่งการอบรมนี่น่าจะเป็นครั้งที่2แล้วนะจะทำทำไมผิดนะครับเป็นครั้งที่สองนะครับก็มีหลายเสียงเรียกร้องมาบอกว่าอยากจะให้มีการอบรมเพิ่มขึ้นนะครับในด้าน Google Form นะครับใน Google Form นี่นะครับที่เราเอามาใช้ได้นะครับมันมีประโยชน์นะครับประโยชน์การใช้งานนี่มีมากนะครับหนึ่งก็คือหนึ่งเรื่องการทำแบบสำรวจนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นรูปแบบออนไลน์อันนี้สบายมากนะครับสองก็คือมีสามารถจัดรูปแบบที่หลากหลายได้นะครับอันนี้แล้วแต่ทางแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญที่จะนำไปใช้นะครับสามการเรียนรู้บ่อยๆก็จะเพิ่มเทคนิคในการนำเสนอนะครับในการนำเสนอแบบสำรวจในรูปแบบมืออาชีพนะครับอย่างเช่นอาจารย์กรรณิกานี่ของบัณฑิตวิทยาลัยนี่ถือว่าเชี่ยวชาญนะครับน้องศิรินภานี่ถือว่าเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือเรากรอกไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์ใหม่นะครับ Google Form มันสรุปให้อัตโนมัตินะครับมีจำนวนเท่าไหร่กี่คนกี่ท่านเหมือนที่ท่านวิทยากรนะท่านบอกว่ามีคนสมัครเข้ามาแล้วเท่านี้นะครับและที่สำคัญก็คือประหยัดงบนะครับยิ่งยุคนี้นะครับต้องรัดเข็มขัดนะครับไม่ต้องอะไรนะใช้งบประมาณมากนะครับแล้วก็ใช้ Google Form รู้จักกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ส่งไปได้นะครับแม้กระทั่งการส่งจดหมายฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีจดหมายนำฉบับเดียวนะแนบไฟล์ไปเกือบ 100% เลยนะครับแล้วก็ประหยัดหมึกกระดาษนี่ตอนนี้ยุคนี้หายากนะครับเบิกก็ยากนะครับการใช้ Google Form นี่จะช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ก็ประโยชน์นะครับสิ่งที่ควรระวังเหมือนกันนะครับก็คือ1อันนี้ฝากด้วยนะครับในเรื่องแบบสอบถามอาจารย์วิทยากรนะฝากด้วยว่าจะต้องมีเงื่อนไขขออนุญาตไว้ในแบบฟอร์มด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะไปใช้ที่ไหนเนี่ยอย่าลืมล็อกอินเนี่ย
บางทีมีคนอาจจะไปแก้ไขได้นะครับอันนี้ที่สำคัญนะบางทีนะจำ username password เข้าไม่ได้นะครับถ้าแต่ถ้าอยู่กับเทคโนโลยีเรานี่เราสามารถช่วยแก้ไขได้นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องข้อควรระวังนะครับก็ขออนุญาตนำแนะนำบุคลากรด้านเทคโนโลยีนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีกันอยู่ก็ไม่กี่ท่านนะครับ9 ท่านด้วยกันนะครับก็มีกับผมพระมหาสีทนนะครับมีอาจารย์ศรีอาจารย์ศรีนี่ดูแลเรื่องเน็ตเวิร์กนะครับเกี่ยวกับเรื่องไอเครือข่ายเนี่ยอาจารย์ศรีทั้งหมดเลยนะครับช่วยกันดูตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องก็แจ้งมาได้นะครับในด้านการบริหารก็มีอาจารย์กลุ่มงานบริหารมีอาจารย์ไกรสอนนะครับที่เป็นวิทยากรวันนี้นะครับกลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายมีอาจารย์อรรถพลอาจารย์ปัญญานี่โดยเฉพาะอาจารย์ปัญญานี่ติดโควิดไป3 รอบแล้วนะไปเซอร์วิสทุกที่ในวังน้อยนี่นะครับไปสัมผัสกับคนทุกคนนะเกือบทั้งนั้นเลยนะครับในช่วงโควิดนี่ก็แต่ว่าเราจิตอาสาสูงนะครับแล้วก็ฝ่ายกลุ่มเทคโนโลยีการศึกษานะครับอาจารย์ทิติวัฒน์วังสุขใจนี่บรรยายจนเรียกว่าปีที่แล้วนี่บรรยายทั้งปีนะเรียกว่าถ้าเป็นนักพูดก็จะยืดก็ได้จะย่อก็ได้ไว้อย่างนั้นนะจะพูดสั้นให้สั้นก็ได้จะพูดให้ยาวก็ได้นะอาจารย์นพดลเพลประชุมในเรื่องเว็บไซต์นะครับดูแลเรื่องเว็บไซต์แล้วก็รอบที่ผ่านมานี่ก็ได้ทําเรื่องโปรแกรมคืนเงินของที่รัฐบาลช่วยเหลือกับนิสิตนะครับแล้วก็เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์นี่อาจารย์อภิชาติรอดนิยมนะครับอันนี้ก็เป็นทีมของไอทีก็แนะนำกันนิดหน่อยนะครับเพื่อว่าเราจะได้รู้จักมักคุ้นกันนะครับในเรื่องอบรมนะครับในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตของมหาจุฬานะครับหลายหลักสูตรนะครับไม่ต่ำกว่า50 หลักสูตรนะ50 ครั้งนะครับเดือนหนึ่งนี่อย่างน้อยก็3 ครั้งนะครับยืนพื้นเลยนะครับ3 ครั้งยืนพื้นอันนี้ก็ในปีงบประมาณถัดไปนะครับเราก็จะต้องตั้งเป้าใหม่นะครับว่าเราจะไปทางไหนในเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตนะครับแล้วก็ในอนาคตนี่เราอาจจะต้องสนับสนุนคณะสงฆ์ให้มากขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะส่วนเทคโนนี่เราได้ใบบริการคณะสงฆ์ภาค5ภาคหลายๆภาคนะครับภาคที่อยู่ชลบุรีนี่ก็ไปนะครับที่แถวนครปฐมภาคกลางแล้วก็อยุธยาแล้วก็ไปกันนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการดำเนินงานของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ภาวนาไว้เลยนะครับครูบาอาจารย์นิสิตนะครับรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของมหาจุฬานะครับบางท่านอาจจะไม่ได้เรียนมหาจุฬาบางท่านพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์แนะนำลูกหลานมาเรียนนะครับวันนี้เราก็เลยเปิดกว้างให้กับบุคคลทั่วไปนะครับอาจจะเป็นนิสิตเข้ามาเรียนด้วยนะครับถ้าอาจารย์ไกรสอนพร้อมแล้วนะครับก็จะได้มอบหมายให้อาจารย์ไปสอนได้ทำหน้าที่พิธีกรอบรมในเรื่องการสร้างและการใช้งาน Google Form นะครับจากประสบการณ์จริงๆนะครับก็เชิญพรเรียนเชิญครับครับก็ขอกราบนมัสการคณาจารย์เจ้าหน้าที่และก็นิสิตที่เป็นฝ่ายบรรพชิตนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตที่เป็นฝ่ายคฤหัสถ์ทุกรูปแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทางรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศพระอาจารย์เทวารัตนโชโตนะครับแล้วก็ทางผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดแล้วก็ให้ข้อคิดนะครับผมก็ขอกับนักการขอบคุณครับผมก็วันนี้นะครับก็ทางส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นก็ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับ
ในหลักสูตรการใช้และการการสร้างและการใช้งาน Google Form นะครับเนี่ยเห็นเสียงหายไปเสียงเงียบครับผมทดสอบก่อนนะครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับผิดพลาดทางเทคนิคนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อื่นก็ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมนายไกรศรราชนิตนะครับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปครับสังกัดส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากทางผู้อำนวยการนะครับให้มาเป็นวิทยากรอบรมการสร้างและการใช้งาน Google Formนะครับผมซึ่งในมันไม่ขึ้นนะจานัดสไลด์ต้องเสนอเป็นอะไรนะผมก็ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับพอดีมีเครื่องมันไม่ค่อยเสมอภาพกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องรู้จักปัญหาก่อนว่าทำไมเราต้องมาให้ความรู้ในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันของ Zoom ของ Google Form นี้นะครับผมเพราะว่าในส่วนภูมิภาคนี้ผมก็เคยทำงานอยู่ที่วิไลสงฆ์นครพนมมาก่อนนะครับในตำแหน่งกิจการนิสิตนะครับก็จะทำเกี่ยวกับโครงการนะครับโครงการเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับแต่ก่อนนี้ก็จะพิมพ์แบบสอบถามนะครับแบบสอบถามนี่เยอะมากนะครับนิสิตมี100ก็พิมพ์เป็น100นะครับแล้วก็เวลาสรุปก็ต้องเก็บแบบสอบถามนั้นไปลงในเขาเรียกว่าโปรแกรม SPSS ที่เรารู้จักกันนะครับผมเพื่อที่จะได้สรุปโครงการหรือกิจกรรมที่เราทำในครั้งนั้นนะครับเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานะครับผมแล้วก็งานวิจัยนะครับงานวิจัยนี้ก็สำคัญวิจัยในชั้นเรียนต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เอกสารเยอะแยะนะครับซึ่งทำให้สิ้นเปลืองอยู่แล้วนะครับหลายๆอย่างนะครับผมซึ่งปัญหาเหล่านั้นนะครับก็ต้องแน่นอนว่าต้องสิ้นเปลืองด้านงบประมาณอย่างที่ทางผู้อำนวยการท่านบอกมาแล้วนะครับผมแล้วก็ยากในการแจกจ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามการเก็บแบบสอบถามนี้นะครับต้องใช้เวลานะครับผมซึ่งประโยชน์ของมันก็คือประหยัดงบประมาณนะครับแล้วก็เข้าถึงคนทั่วไปได้มากได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็ตรงจุดกลุ่มเป้าหมายนะครับเพราะว่าเรา Google Form ตัวนี้นะครับมันจะมีลิงก์นะครับให้เราส่งไปให้กับทุกคนที่เราต้องการที่จะให้เขาทำแบบสอบถามหรือลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับคือหมายความว่าทำงานได้เร็วนะครับสรุปงานได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมันนะครับก็แน่นอนครับวันนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับผมถ้าดีที่สุดนะครับผมอยากจะให้ผู้ที่เข้าอบรมวันนี้นะครับมีเครื่องสำรองไว้นะครับสัก2เครื่องก็ยังดีนะครับเครื่องหนึ่งอาจจะเอาไว้ดู Zoom นะครับอีกเครื่องหนึ่งก็อาจจะเอาไว้ทำภาคปฏิบัติไปด้วยกันนะครับผมเพราะว่าเราอบรมวันนี้อยากจะให้นำไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพนะครับในการจัดทำโครงการสรุปโครงการหรือว่างานวิจัยนะครับผมวันนี้เพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าผู้ที่ลงทะเบียนมานั้นก็มีทั้งปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีนะครับผมแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่นะครับก็สามารถนำความรู้ในวันนี้นะครับไปฝึกฝนแล้วก็ไปสร้างนะครับสร้าง Google Form ขึ้นมาแล้วก็ส่งลิงก์นะครับในกิจกรรมนั้นๆนะครับก็จะสำเร็จได้เร็วนะครับผมซึ่งขอบข่ายหลักสูตรในวันนี้นะครับก็มีอยู่4
หัวข้อหลักนะครับก็คือ1ครับแนะนำ Google Form นะครับ2ก็คือการสร้างแบบลงทะเบียนเข้าอบรมครับหัวข้อที่3การสร้างแบบประเมินหรือแบบสอบถามอันที่4นี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับผมก็คือการสรุปแบบประเมินหรือแบบสอบถามนะครับข้อที่3นี้เราไปแจกจ่ายเข้ามาแล้วนะครับเขาเข้าไปกรอกเสร็จแล้วข้อที่4นี้ตัวสำคัญนะครับครับผมจากนั้นแล้วก็ขออนุญาตนำเสนอขอบข่ายหลักสูตรนะครับทั้ง4หัวข้อนี้นะครับผมหลายท่านเคยเข้าไปที่ Google แล้วนะครับผมก่อนอื่นก็ให้ผู้เข้าอบรมนะครับไปเปิดโคมนะครับผมครับผมบางท่านก็อาจจะเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่โคมนะครับให้เราไปที่หน้า Google นะครับผมเราจะเข้าไปด้วยบัญชีของเรานะครับบางท่านอาจจะเป็นบัญชีของ Gmail นะครับบางท่านอาจจะมีอีเมลที่เป็น mcu.ac.th เรียบร้อยนะครับก็เข้าไปได้นะครับผมเข้าไปแล้วนะครับบางท่านก็ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลองเข้าไปดูว่าถ้าเกิดว่าเกิดชื่อขึ้นนะครับปรากฏเขาเรียกว่า username ของตัวเองตรงนี้นะครับแสดงว่าเข้าได้สำเร็จแล้วนะครับผมครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับผมถ้าบางท่านยังไม่เข้ามาก็สามารถเข้าไปล็อกอินเข้าได้นะครับเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับผมเพิ่มตรงนี้นะครับเข้าไปแต่นี้ผมเข้าไปแล้วครับเข้าออกไปแล้วโดยไม่ได้ออกโดยระบบมันก็จะ default มาให้เรียบร้อยนะครับทุกท่านต้องเข้านะครับผมต้องเข้าผู้ใช้งานนะครับสมัครเข้าไปผู้ใช้งานเป็นอีเมลแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับลองทำดูนะครับผมจะได้เป็นภาคปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับก็หลังจากนั้นถ้าเราเข้ามาแล้วนะครับชื่อปรากฏตรงนี้นะครับนะครับเรียบร้อยแล้วให้เรามาที่แอปพลิเคชันของ Google นะครับผมตรงนี้นะครับที่เป็นจุดนะครับจุดวงกลมนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปนี่ทั้งหมดนี้จะเป็นแอปของ Google นะครับที่เขาให้มาในการใช้งานนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ที่สำคัญวันนี้นะครับเราจะไปที่ฟอร์มนะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์ของคำว่าฟอร์มนะครับครับเมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้แล้วเข้าไปได้เลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Google Form นะครับข้างล่างนี้จะเป็นฟอร์มล่าสุดซึ่งผมได้สร้างแล้วก็ทีมงานได้สร้างถ้าตัวไหนที่เราสร้างเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ที่แบบฟอร์มข้างล่างนี้ส่วนตัวบนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทมเพลตของ Google ที่เขาให้มานะครับครับผมสามารถเลือกเข้าไปคลิกเข้าไปดูได้นะครับอย่างเช่นผมจะคลิกตัวนี้นะครับการประเมินหลักสูตรนะครับครับผมอันนี้เขาจะให้เอาเทมเพลตมาให้เรียบร้อยนะครับหรือหน้ากากเขาให้หน้ากากมาเรียบร้อยมีแบบฟอร์มมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ใครสะดวกใช้ตัวนี้นะครับก็สามารถคัดลอกหรือ copy แล้วก็ไปใช้ได้เลยนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับผมอันนี้ย้อนกลับมานะครับให้เรามาคลิกตรงนี้ครับสัญลักษณ์ฟอร์มนะครับไปที่หน้าหลักก่อนนะครับผมหลังจากที่เราได้เข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมเข้ามาหน้านี้แล้วเราก็ไปคลิกที่บวกได้นะครับเราจะเริ่มสร้างใหม่แล้วนะครับเห็นไหมครับแบบฟอร์มว่างนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับแบบฟอร์มว่างนะครับผมนี่จะเป็นหน้าตาที่ทางฟอร์มเขาให้มา Google Form ให้มานะครับผมนี้เรา
เรามารู้จักกันนะครับว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับในหน้านี้นะครับช่องแรกนะครับฟอร์มที่มีชื่อนะครับตัวนี้นะครับฟอร์มที่มีชื่อครับทุกท่านคงจะเห็นนะครับตัวนี้เราก็สามารถตั้งชื่อไว้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะให้ไปแนวทางเดียวกันเลยนะครับลองฝึกไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับจะใช้ชื่ออะไรนะครับผมต่อมาทางฝั่งทางขวามือนะครับที่เป็นรูปจานและมีจุดๆตัวนี้เขาเรียกว่าปรับแต่งทีมนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับมันก็จะมีปรับแต่งทีมสลับส่วนหัวเอาขนาดเท่าไหร่ตัวอักษรอะไรขนาดเท่าไหร่นะครับคำถามข้อความพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีการเลือกรูปส่วนหัวนะครับเนี่ยเราเลือกได้ซึ่งมันให้มานะครับทาง Google ให้มานะครับโอเคนะครับผมเราก็ใส่ได้นะครับเลือกเล่นได้นะครับแล้วก็สีนะครับอันนี้จะเป็นสีพื้นนะครับเป็นสีแดงสีชมพูสีส้มอะไรก็ปรับได้นะครับครับพื้นหลังนะครับโอเคนะครับผมอันนี้การปรับสีนะครับลูกเล่นเยอะนะครับลูกเล่นเยอะของ Google เนี่ยครับผมแต่ส่วนมากที่ทำก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากเพราะว่ามันให้มาพอดีแล้วนะครับก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะครับต่อไปรูปตานะครับรูปตานี่คือแสดงตัวอย่างนะครับครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับเนี่ยตัวอย่างนะครับนี่นะครับครับจากนั้นแล้วก็กลับมานะครับปิด X ได้เลยครับดูตัวอย่างนะครับกลับมาที่หลังบ้านนะครับอันนี้เราเรียกว่าหนังบ้านนะครับเป็นหลังบ้านส่วนรูปตานี้เป็นตัวแสดงเรียกว่าหน้าบ้านนะครับครับผมทีนี้มาตัวอย่างเครื่องมือตัวนี้ก็เลิกทำซ้ำอันนี้ก็จะเหมือนกันกับ Word Excel นะครับอันนี้ไม่เป็นไรนี่เราเข้าใจกันส่วนทรงตัวนี้นะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วแบบฟอร์มเราทำเสร็จสมบูรณ์แล้วเราต้องการที่จะส่งเราลองกดเข้าไปดูนะครับตรงนี้เลยครับที่เราจะส่งไปให้คนภายนอกได้ลงทะเบียนหรือทำแบบสอบถามเราจะส่งโดยอีเมลนะครับก็ได้แล้วก็ใส่อีเมลเพื่อนนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องไปแล้วก็กดส่งส่วนอันที่สองเราจะส่งเป็นลิงก์ก็ได้นะครับเป็นลิงก์หรือ URL นะครับเห็นไหมครับ URL เราจะทำให้มันเป็นสั้นยาวก็ได้ครับผมนี่ครับมาติ๊กถูกตรงนี้มันก็จะเป็น URL ให้สั้นลงนะครับแล้วก็ก๊อปตัวนี้แหละครับผมส่งไปทาง LINE ทาง Facebook นะครับทางแชทก็ได้นะครับอันนี้นะครับอันที่3อันนี้มันจะเป็นตัวลิงก์ที่ไปฝังในเว็บไซต์นะครับผมพวกที่ทำเว็บไซต์เขาจะเอาลิงก์พวกนี้ไปลงใส่ไว้นะครับผมไอ้มี3อย่างส่วนมากจะใช้ตัวกลางนะครับตัวที่2นะครับครับผมอันนี้ครับต่อไปจุด3จุดนี้นะครับจุด3จุดนี้ลองคลิกเข้าไปดูนะครับครับก็มีการทำสำเนานะครับแบบฟอร์มที่เราทำเสร็จแล้วเราอยากจะทำสำเนาขึ้นมาอีกฉบับเปลี่ยนแค่ชื่อเรื่องก็ทำได้นะครับแล้วก็ย้ายไปที่ทางขยะนะครับรับลิงก์ที่กรอกข้อมูลล่วงหน้าพิมพ์แล้วก็ตัวนี้ก็ที่สำคัญก็คือเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราอยากจะเพิ่มเพื่อนคนคนหนึ่งให้มาปรับปรุงเข้าไปปรับปรุงได้แก้ไขได้แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์อีเมลของเพื่อนนะครับนะพิมพ์เข้าไปนะครับอย่างเช่นผมเอาท่านอรรถพลนะครับครับผมแล้วก็ส่งได้เลยนะครับเป็นเอดิเตอร์นะครับก็กดส่งนะครับทีนี้ท่านอรรถพลก็จะสามารถเข้าไปดูใน Google Form ตัวนี้แล้วก็เข้าไปแก้ไขได้นะครับผมโอเคนะครับผม
นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับพวกนี้นะครับเอาละครับผมทีนี้พอรู้จากเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเริ่มสร้างกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมแรกนะครับผมเราก็ต้องตั้งชื่อนะครับของไฟล์ตัวนี้ก่อนนะครับเราจะให้ชื่อว่าอะไรเอาผมเริ่มจากลงทะเบียนนะครับผมก็พิมพ์ไปพร้อมกันได้นะครับลงทะเบียนการสร้างและการใช้งานก็ได้นะเอาลงทะเบียน Google Form ง่ายๆนะครับง่ายๆครับผมโอเคนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมพอเราเปลี่ยนชื่อตรงนี้เมื่อไหร่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนชื่อไปพร้อมเรานะครับครับผมใส่คำอธิบายนิดนึงก็ได้นะครับใส่คำอธิบายไปนะครับอบรมในวันที่วันนี้วันที่9นะครับกันยายนนะครับ2565เวลาหน่อย00ถึง 16.30 นนะครับอบรมผ่านซูมนะครับเลขอะไรก็ใส่ไปนะครับผมโอเคนะครับซึ่งบางท่านอาจจะบอกว่าเปิดมาแล้วมันจะให้มาแบบนี้เหรอใช่ครับฟอร์มแรกนะครับที่มันให้มามันจะให้มาอยู่2ไอ้ฟอร์มที่เป็นสี่เหลี่ยมสีขาวนี่ครับตัวนี้กับตัวล่างนะครับที่เป็นคำถามไม่ระบุชื่อนะครับเราสามารถตัดทิ้งได้นะครับเมื่อเราไม่เอานะครับเราคลิกเข้าไปก็ลบที่ขยะนี้ได้นะครับลบทิ้งนะครับแต่นี้มันให้มาก็ดีนะครับเราจะเป็นยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับพอเราพิมพ์เสร็จนะครับเราก็จะมาดูเครื่องมือพอเราเอาเมาส์ไปติ๊กใส่ตรงที่คำถามที่ไม่ระบุชื่อนะครับมันก็จะเกิดเครื่องมือขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับผมเห็นไหมครับเครื่องมือซ้ายขวานะครับอันนี้ก็จะมีคำตอบสั้นๆย่อหน้านะครับหลายตัวเลือกช่องทำเครื่องทำเครื่องหมายเลื่อนลงนะครับแล้วเราจะมาเรียนรู้เครื่องมือพวกนี้นะครับใช้ยังไงนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับก็จะมีวงกลมแล้วก็บวกเขาเรียกว่าเพิ่มคำถามนะครับมาอันที่สองก็นำเข้าคำถามอันที่สามนี้เพิ่มชื่อและรายละเอียดนะครับอันที่4นี้เพิ่มรูปภาพอันที่5เพิ่มวิดีโอแล้วอันที่6คือเพิ่มส่วนนี่หมายความว่าเพิ่มหน้ากระดาษจากหน้าที่1หน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4นะครับผมโอเคนะครับอันนี้เข้าใจนะครับตรงนี้เพิ่มส่วนหรือเพิ่มหน้านะครับตอนนี้เราทำอยู่หน้าแรกอยู่นะครับคือส่วนที่1นะครับตัวนี้นะครับทีนี้พอมาอันช่องนี้นะครับคำถามที่ไม่มีชื่อเนี้ยอย่างที่ทางผู้อำนวยการบอกว่าเราเน้นต้องระมัดระวังเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมก็เลยต้องใส่ข้อความของ PDPA เข้าไปนะครับอันนี้เป็นบังคับเลยนะครับผมจะส่งไฟล์ตัว PDPA ตัวนี้นะครับไปทางแชทนะครับผมมันไม่ได้แป๊บหนึ่งครับถ้ามันไม่ได้ก็ขออนุญาตใช้แบบเดียวนะครับผมจะเปิดแล้วผมจะ copy ไปวางไว้ให้นะครับท่านก็สามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับก็มาวางได้เลยนะครับวางตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมส่งไปทางแชทให้นะครับโอเคนะครับเห็นนะครับนะครับ
ก็เป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแน่นอนว่าเราใช้เพื่ออะไรอย่าลืมนะครับไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับครับเพื่อใช้การอบรมการสร้างการใช้งาน Google Form บางคนก็อาจจะเพื่อการอบรมหลักสูตรอื่นนะครับก็ไปเปลี่ยนได้นะครับผมในอันนี้เป็นข้อความที่ทางส่วนเทคโนโลยีใช้นะครับก็เปลี่ยนแค่ชื่อเรื่องอบรมนะครับผมหลังจากนั้นแล้วเราก็มาเลือกตัวนี้นะครับเครื่องมือมันจะมีเยอะแยะแต่ว่าตัวนี้เราจะใช้คำว่าหลายตัวเลือกนะครับซึ่งมัน default มาอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปติ๊กเอานะครับแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่าควรจะเลือกนะครับเครื่องมือหลายตัวเลือกนะครับจากนั้นก็มาพิมพ์ที่ตัวเลือกที่1นะครับตัวเลือกที่1ว่ายินยอมนะครับตัวนี้ครับผมยินยอมนะครับเมื่อทุกคนที่จะต้องลงทะเบียนเข้าอบรมนี้จะต้องยินยอมนะครับยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไปใช้นี่ครับเพื่อสรุปเพื่อรายงานครับเพื่อการพัฒนาการอบรมต่อไปจำเป็นไหมถามว่าจำเป็นไหมตัวนี้ทุกคนเข้ามาแล้วก็จำเป็นก็ติ๊กคำว่าจำเป็นนะครับอย่าลืมติ๊กคำว่าจำเป็นด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าติ๊กคำว่าจำเป็นมันจะเกิดดอกจันสีแดงว่าถ้าเป็นดอกจันสีแดงทุกคนต้องติ๊กมันถึงจะให้ผ่านข้อนี้ไปนะครับผมนั้นเราไปเสร็จแล้วเราก็ไปดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างไปที่รูปตานะครับเห็นไหมครับตัวอย่างมันก็จะมีดอกจันสีแดงตรงนี้นะครับครับหลังบรรทัดสุดบรรทัดแรกเลยนะครับครับผมทีนี้เราปิดตัวอย่างไปนะครับแล้วก็ไปทำหลังบ้านต่อต่อไปเราจะต้องให้คนที่ลงทะเบียนนั้นลงชื่อนะครับลงชื่อนะครับเราก็ควรมาใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเพิ่มคำถามนะครับตัววงกลมแล้วก็มีบวกข้างบนนะครับครับผมเพิ่มคำถามนะครับอันนี้เราต้องการให้เขาพิมพ์ชื่อตัวเองแล้วก็บอกว่าชื่อนามสกุลนะครับโปรดระบุก็ได้ครับชัดเจนโปรดระบุคำนำหน้านะครับให้ครบถ้วนนะครับบางท่านอาจจะใส่แค่ชื่อมาไม่ใส่เพศหญิงหรือเพศชายหรือพระหรืออะไรมานะครับผมก็ให้ครบถ้วนนะครับครับผมส่วนตัวนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือคำว่าคำตอบสั้นๆ นะครับเราไปติ๊กเลือกนะครับเป็นคำตอบสั้นๆนะครับเครื่องมือใส่ชื่อนะครับโอเคนะครับมันก็จะเป็นคำตอบสั้นๆนะครับแล้วก็ใส่คำว่าจำเป็นนะครับโอเคนะครับไปดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับถ้าเราใส่คำว่าจำเป็นจะมีดอกจันแล้วก็ทุกคนจะต้องใส่ชื่อของตัวเองนะครับผมโอเคนะครับผมนี่ก็ตัดไปนะครับมาที่หลังบ้านอีกนะครับผมในส่วนต่อไปเราจะถามเกี่ยวกับสถานภาพนะครับใช้เครื่องมือตัวเดิมครับผมใช้เครื่องมือคำว่าเพิ่มคำถามนะครับเพิ่มคำถามครับตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสถานภาพนะครับครับแล้วก็มาเลือกเครื่องมือนะครับให้เป็นหลายตัวเลือกนะครับหลายตัวเลือกนะครับจะเป็นเอาอะไรบ้างล่ะครับสถานภาพที่เราเคยทำงานวิจัยอาจจะเป็นบรรพชิตนะครับเป็นบรรพชิตนะครับ enter ลงไปนะครับก็พิมพ์ต่อว่าเอาเป็นแบบไหนอีกครับผมคฤหัสถ์ชายนะครับคฤหัสถ์ชายอันที่3คฤหัสถ์หญิงทีมทันนะครับผมลองทำต้องทำทุกท่านเลยนะครับผมถ้า
ถ้าไม่เริ่มทำตอนนี้อาจจะไปงงนะครับงงไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าไม่ทันก็ทักท้วงวิทยากรได้ครับผมนะครับทีนี้ถามว่าแม่ชีอยู่ในสถานะไหนนะครับอาจจะใส่แม่ชีมาด้วยก็ได้นะครับผมครับผมถ้าเราจะจัดแม่ชีไปอยู่อันดับ2เราก็สามารถเลื่อนได้นะครับเอาเมาส์มาไว้ที่ด้านหน้านะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับจัดอันดับได้นะครับโอเคนะครับถามว่าหมดหรือยังสถานภาพนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับครบแล้วไม่ต้องมีอื่นๆนะครับทีนี้เราก็บอกว่าจำเป็นนะครับอย่าลืมติ๊กจำเป็นด้วยนะครับเอาเพิ่มอีกสักตัวนะครับเอาเป็นผู้บริหารหรืออาจารย์ก็ได้เราเพิ่มสถานะขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเอาเป็นตัวอย่างสักสองตัวนะครับในเขาเรียกว่าในส่วนที่หนึ่งนะครับเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มเครื่องมือขึ้นมานะครับก็เป็นสถานะนะครับแล้วก็มาเลือกหลายตัวเลือกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับก็ไปที่หลายตัวเลือกนะครับแล้วก็มาพิมพ์ตัวเลือกที่หนึ่งสถานะเราจะใส่เป็นคณาจารย์นะครับคณาจารย์นะครับอันที่สองก็เป็นผู้บริหารก็ได้นะครับที่สามจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะครับสายปฏิบัติงานนะครับแล้วก็จะเป็นเอานิสิตก็อีกเพิ่มก็ได้นะครับนิสิตหรือจะเพิ่มเป็นบุคคลทั่วไปอีกนะครับเพิ่มไปนะครับครับผมแล้วก็จะได้ช่องนี้มานะครับตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็มาติ๊กคำว่าจำเป็นนะครับนะครับนั่นก็ไปดูตัวอย่างนะครับกดรูปตาเหมือนเดิมนะครับแอป Google Form ตัวนี้มันดีคือเราแก้ไข1ตัวมันก็จะบันทึกให้อัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปเซฟไปอะไรนะครับครับผมมันก็จะมี1 PTPA มีชื่อมีสถานภาพนะครับแล้วก็มีสถานะนะครับโอเคนะครับนี่ก็ปิดตัวอย่างไปนะครับมาที่หลังบ้านนะครับหลังจากจบส่วนนี้แล้วนะครับเราจะเพิ่มเกี่ยวกับส่วนงานนะครับถามว่าเขาอยู่ส่วนงานไหนนะครับสังกัดส่วนงานไหนอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราจะมาใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเพิ่มส่วนนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยม2ตัวเนี้ยสี่เหลี่ยม2อันนี้ครับเป็นแท่งเนี่ยครับกดเพิ่มส่วนเลยนะครับครับเห็นไหมจะเป็นส่วนที่2นะครับนะครับส่วนที่2ก็หมายความว่าหน้าที่2นั่นแหละครับผมเป็นหน้าที่2นะครับเราก็บอกว่าความเกี่ยวข้องกับมจล.นะครับลองพิมพ์ดูนะครับความเกี่ยวข้องกับมจล.นะครับครับผมส่วนคำอธิบายนี้เราไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับไม่ต้องพิมพ์นะครับจากนั้นเราก็มาเพิ่มเครื่องมือขึ้นมานะครับโดยมากดที่เพิ่มคำถามต่อไปนะครับครับผมตัวนี้เราอาจจะบอกว่าสังกัดก็ได้นะครับสังกัดอะไรผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูแค่เอาแค่สังกัดผมจะยกตัวอย่างแค่2อันนะครับเป็นสำนักสถาบันนะครับนี่นะครับอันที่1นะครับอันที่2ขอเป็นวิไลสงฆ์นะครับครับผมขอตัวอย่างแค่2ตัวพอนะครับครับผมท่านอาจจะไปใส่เป็นตัวอื่นได้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเราจะมีหน่วยวิทยาบริการใช่ไหมครับ
มีวิทยาเคสเพิ่มมาแต่ว่าผมยกตัวอย่างแค่2อันนี้นะครับผมนะครับก็เครื่องมือก็เหมือนกันครับหลายตัวเลือกอยู่นะครับยังใช้ตัวนี้อยู่ไปเรื่อยๆนะครับไม่แตกต่างอะไรนะครับแล้วก็มาติ๊กคำว่าจำเป็นนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราสร้างสังกัดไว้2อันนี้แล้วเราควรจะไปขยายสังกัดนะครับไปไว้ที่หน้าที่3นะครับให้เราพิมพ์ว่าให้เราไปเลือกเครื่องมือว่าเพิ่มส่วนนะครับครับเพิ่มส่วนจะเป็นส่วนที่3นะครับเราก็จะไปขยายตัวสำนักสถาบันนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสำนักสถาบันนะครับจากนั้นเราก็ไปเอาเครื่องมือเพิ่มคำถามมาอีกนะครับโอเคนะครับตอนนี้มีท่านไหนที่ไม่ทันครับผมหรือจะสอบถามครับผมได้นะครับอาจจะช้าในการพิมพ์นะครับครับผมเราจะมาขยายคำว่าสำนักสถาบันนะครับเราก็บอกว่าสังกัดนะครับสำนักอยู่สำนักไหนนะครับยกตัวอย่างสำนักหอสมุดนะครับและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอันที่สองยกตัวอย่างสักสองอันนะครับเอาสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับโอเคนะครับอันนี้เราขยายคำว่าสำนักมาแล้วต่อไปเราจะมาขยายคำว่าวิไลสงฆ์นะครับนี่ครับเราจะมาขยายคำว่าวิไลสงฆ์ให้เราไปที่เฟรมสุดท้ายนะครับไปที่เฟรมสุดท้ายนะครับเลื่อนลงไปให้สุดนะครับถึงจะเลือกเครื่องมือนะครับให้เรามาเลือกเพิ่มส่วนนะครับเพิ่มส่วนนะครับเป็นส่วนที่4นะครับวิทยาลัยสงฆ์นะครับพิมพ์แค่หัวมันพอคำอธิบายไม่ต้องนะครับแล้วก็มาเพิ่มบวกเข้าไปนะครับเพิ่มคำถามเข้าไปนะสังกัดเหมือนเดิมนะครับสังกัดอะไรนะครับซึ่งเครื่องมันของใครดีฟอลต์เป็นหลายตัวเลือกอันนี้ก็ทำไปได้เลยไม่ต้องไปเลือกอะไรมากมายนะครับใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอายกตัวอย่างเป็นวิไลสงฆ์ราชบุรีแล้วกันนะครับราชบุรีนะครับแล้วก็วิไลสงฆ์อะไรดีครับวิจิตรนะครับวิจิตรแล้วกันนะครับเราเลื่อนขึ้นไปครับเมื่อกี้ผมลืมนะครับผมลืมว่าตัวไหนที่ยังไม่ติ๊กคำว่าจำเป็นให้ติ๊กจำเป็นนะครับถ้าเราไม่เอาเมาส์ไปคลิกตรงที่สังกัดหรือส่วนไหนในนี้มันจะไม่มีเครื่องมือให้เห็นนะครับฉะนั้นแล้วให้เราเอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็คลิกคำว่าจำเป็นนะครับเนี่ยมันจะหลงๆไม่มีเครื่องมือครับให้เอาเมาส์ไปคลิกนะครับแล้วก็ติ๊กคำว่าจำเป็นนะครับโอเคนี่ลองตรวจสอบดูอีกทีนะครับโอเคครบหมดนะครับถ้าสังเกตอีกทีหนึ่งก็มันจะมีดอกจันขึ้นนะครับสีแดงแสดงว่าเราติ๊กแล้วนะครับตรงที่หลังสังกัดนะครับดอกจันแดงนะครับโอเคนะครับอันนี้เราให้ความหมายขยายของวิไลสงฆ์เสร็จแล้วนะครับต่อไปเมื่อเราครบกระบวนการในการลงทะเบียนว่าเราต้องการข้อมูลแค่นี้พอหรือยังนะครับพอหรือยัง
ถ้ายังไม่พอนะครับเราจะไปเพิ่มอะไรอีกก็สามารถเพิ่มได้ที่ต้องการเอาข้อมูลจากผู้ลงทะเบียนนะครับโดยเพิ่มส่วนนะครับแต่ว่าที่ผมทำก็เอาแค่นี้พอแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ยังขาดอยู่นะครับก็บางครั้งการใช้ Google Form นี่อยากจะถามว่าเคยสร้างไหมหรือไม่เคยสร้างนะครับเคยสร้างไหมหรือไม่เคยสร้างอย่างเงี้ยนะครับ ก็เพิ่มได้นะครับนะครับอาจจะไปเพิ่มตรงหลังส่วนที่1ก็ได้ครับหลังสุดนะครับส่วนที่1นะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่1นะครับหลังสุดนะครับหลังสุดส่วนที่1ก็คือสถานะนะครับก็อาจจะเพิ่มมาอีกช่องหนึ่งคือเพิ่มคำถามนะครับบวกปุ๊บขึ้นมาเห็นไหมมันจะต่อเลยนะครับมันจะต่อแต่ถ้าใครไม่ต่อนะครับอาจจะไปต่อข้างล่างหรืออะไรยังไงนะครับอาจารย์ต้องไล่ให้ตรงนะครับเอาเมาส์มาติ๊กตรงนี้แล้วมันจะเกิดเครื่องมืออยู่ในข้างๆตรงนะครับแถวนี้นะครับแล้วก็กดบวกมันก็จะต่อลงมาเรื่อยๆต่อลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับถ้าเกิดเราอยู่ที่ส่วนอื่นแต่ว่าอยากจะให้มันอยู่ส่วนนี้แล้วเราไปเปิดแล้วมันไปอยู่ผิดที่ผิดทางเนี้ยนะครับเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ลบเลยนะครับลบทิ้งเลยไม่เอานะครับตัวนี้ไม่เอาก็ลบไปเลยนะครับแล้วก็ไปกดบวกใหม่จนถูกที่นะครับเราจะเพิ่มคำว่าเคยสร้าง Google Form ก็ได้นะครับครับแล้วก็เลือกหลายตัวเลือกเหมือนเดิมก็บอกว่า1เคยสร้างครับอันที่2ไม่เคยสร้างนะครับจำเป็นนะครับตัวนี้อยากจะรู้จริงๆว่าคนลงทะเบียนเนี้ยมีความเคยสร้างหรือไม่เคยสร้างมันจำเป็นก็ติ๊กจำเป็นนะครับโอเคนะครับผมทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าจะไปถัดไปดูตัวอย่างถ้าจะไปหน้าที่2หน้าที่3เราต้องใส่ข้อมูลพวกนี้ให้ครบก่อนนะครับต้องใส่คำว่ายินยอมนะโอเคนะครับเดี๋ยวออกจากนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปสร้างเพิ่มส่วนที่5นะครับหมุนเมาส์ขึ้นไปนะครับจนให้มาถึงส่วนที่4สุดท้ายนะครับโอเคนะครับเอาเมาส์มาติ๊กที่สังกัดนะครับจนเครื่องมือมันมาอยู่แถบเดียวกันกับช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับอยู่ตรงกันนะครับแล้วเราก็มาเพิ่มส่วนที่5อันสุดท้ายเราจะขอบคุณนะครับเราจะขอบคุณแล้วนะครับมาเพิ่มส่วนที่5นะครับครับผมเราก็พิมพ์คำว่าขอบคุณที่ลงทะเบียนอบรมในครั้งนี้นะครับครับผมนี่นะครับจากนั้นเราก็ไปเพิ่มรูปภาพนะครับอาจจะเป็นรูปอะไรก็ได้ที่สื่อขอบคุณเขานะครับแต่ว่าผมไปโหลดคำว่า thank you มาแล้วนะครับผมก็มาใช้เครื่องมือคำว่าเพิ่มรูปภาพนะครับครับผมครับคลิกเข้าไปก็จะเกิดเครื่องมือขึ้นมาแล้วก็ไปกดที่เลือกดูนะครับที่เป็นสีฟ้านะครับครับแล้วก็ไปดูที่เราโหลดไว้นี่ครับผมโหลดไว้เนี้ยนะครับ thank you นะครับผมแล้วก็กด open นะครับรอมันอัพโหลดนิดนึงนะครับเอ๊ะมาไหมมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับนี่ก็คือการสร้างแบบลงทะเบียนนะครับแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับอย่าคิดว่ายังสมบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับเราต้องไปใส่ค่าของมันอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเราสร้างส่วนทั้ง5ส่วนเสร็จแล้วนะครับเราจะทำยังไงว่าเวลาติ๊กเวลาทุกคนติ๊กคำว่าสำนักติ๊กคำว่าสำนักเมื่อไหร่แล้วมันก็จะไปหน้าสำนักติ๊กวิไลสงฆ์มันก็จะไปให้เราเลือกวิไลสงฆ์อะไรบ้างนะครับอันนี้เราต้องไปใส่ค่ามันนะครับให้เรามาที่
หน้าส่วนที่2นะครับมาที่ส่วนที่2จากทั้งหมด5หน้านะครับมาที่หน้าที่2ส่วนที่2นะครับแล้วเราเอาเมาส์ไปติ๊กที่สังกัดนะครับจะมีเครื่องมือขึ้นมานะครับแล้วให้ไปที่3จุดข้างล่างมุมข้างล่างเลยครับมุมขวามือนะครับ3จุดติ๊กเข้าไปเห็นไหมมันจะมีคำว่าอัดคำอธิบายไปยังส่วนที่ระบุในคำตอบสลับลำดับของตัวเลือกนะครับแต่ว่าให้เราเลือกตัวกลางนะครับไปยังส่วนที่ระบุในคำตอบนะครับติ๊กเข้าไปเลยนะครับครับเห็นไหมติ๊กมาแล้วมันจะมีเครื่องมือขึ้นมานะครับคำว่าสำนักสถาบันเราจะให้ไปแถบต่อไปนะในส่วนที่เท่าไหร่เราก็พิมพ์เข้าไปนะครับเราก็ใส่คำว่าส่วนที่3ไปนะครับครับเลือกส่วนที่3นะครับเพราะว่าส่วนที่3มันจะเป็นที่ผมพิมพ์ไว้คือสำนักหอสมุดกับสำนักทะเบียนใช่ไหมครับตัวเลือกนะครับส่วนวิไลสงฆ์นะครับให้ไปถัดไปนี้ก็จะไปโชว์ที่หน้าส่วนที่4คือวิไลสงฆ์นะครับโอเคนะครับเราตั้งค่าไว้นะครับโอเคตั้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะไปตั้งค่าส่วนที่3ต่อนะครับทำเหมือนกันนะครับเอามาวิติกแล้วก็เกิดเครื่องมือขึ้นมาแล้วก็ไปที่3จุดนะครับแล้วก็ไปเลือกไปยังส่วนที่ระบุในคำตอบนะครับจากที่ติ๊กสำนักของสมุดเสร็จแล้วจะให้มันไปไหนก็ไปที่ thank you เลยใช่ไหมครับที่เราสร้างไว้หน้าสุดท้ายคือหน้าที่5นะครับก็ติ๊กไปให้ไปที่หน้าที่5คือขอบคุณนะครับถ้าเราไม่ใส่ค่าอย่างเงี้ยพอเราไปติ๊กสำนักของสมุดแล้วเรากดถัดไปมันจะไปโผล่หน้าที่4คือวิไลสงเลยนะครับพอเราไม่ได้ตั้งค่าให้มันไปนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องตั้งค่านะครับส่วนสำนักทะเบียนเมื่อเขาติ๊กเสร็จแล้วก็ให้ไปส่วนที่5นะครับโอเคนะครับต่อไปส่วนที่4วิไลสงก็ต้องให้ค่าเหมือนกันครับก็ต้องตั้งค่าเหมือนกันนะครับก็ไปที่3จุดนะครับไปยังส่วนที่ระบุในคำตอบครับแล้วก็ไปใส่ค่าไปที่ส่วนที่5ขอบคุณนะครับนะครับโอเคนะครับนะครับผมอันนี้มีใครทันไหมครับผมตอนนี้ถามได้เลยครับผมในส่วนแรกนะครับการลงทะเบียนนะครับก็หลายท่านที่เคยสร้างแล้วนะครับก็เป็นแม่ไก่นะครับเป็นแม่ไก่ด้วยกันนะครับส่วนสำหรับท่านที่ยังไม่เคยสร้างก็พยายามให้ทันนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะติดที่พิมพ์อยู่นะสำนักหอสมุดหรืออะไรพิมพ์ยังไม่ทันเลยแต่ว่าวิทยากรอาจจะเลยไปแล้วก็บอกให้เบรกได้นะครับทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะครับที่เราสร้างนะครับไปกดที่รูปตานะครับแสดงตัวอย่างนะครับเรากดยินยอมนะครับใส่ชื่อลงไปครับลองทดสอบนะครับแล้วก็ติ๊กนะครับคฤหัสถ์ชายนะครับติ๊กเจ้าหน้าที่นะครับเคยสร้างไหม Google Form เคยสร้างกับเคยใช้คนละอย่างนะครับใช้ไหมครับว่าเขาเอาลิงก์มาให้ลงทะเบียนก็กดติ๊กไปนั่นคือเคยใช้แต่ว่าสร้างก็คือในวันนี้นะครับแบบนี้เรียกว่าเคยสร้างนะครับถ้าเราเคยก็ตอบว่าเคยสร้างถ้าไม่เคยก็ตอบว่าไม่เคยสร้างนะครับแล้วกดถัดไปนะครับมันก็จะไปหน้า2คือส่วนที่2ที่เราสร้างไว้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมาที่ว่าความเกี่ยวข้องของมจล.นะครับแล้วเราก็ติ๊กนะครับสำนักหรือสถาบันนะครับบางท่านอาจจะกดวิไลสงฆ์แล้วก็กดถัดไปมันก็จะไปที่หน้าที่เราตั้งค่าของมันว่าให้มันไปที่โอเคนะครับเห็นไหมครับ
นะครับมันก็จะมาที่สำนักหรือสถาบันกดสำนักหอสมุดนะครับลองดูหลังจากนั้นมันก็จะไปที่ thank you เลยหรือขอบคุณนะครับนะครับไหมครับแล้วก็กดส่งนี่คือว่าเป็นการสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนนะครับกดส่งได้เลยนะครับพี่ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับลองเข้าไปวิไลสงฆ์ดูนะครับนะครับความเกี่ยวข้องมาจะรอวิไลสงฆ์นะครับกดถัดไปมันก็จะมาที่สังกัดวิไลสงฆ์อะไรนะครับวิไลสงฆ์ราชบุรีหรือพิจิตรนะครับกดถัดไปมันก็จะไปหน้าสุดท้ายคือขอบคุณนะครับผมนี่แล้วก็กดส่งได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราสร้างลองดูผลงานของตัวเองดูนะครับผมว่าเป็นไปตามนี้ไหมนะครับครับผมครับก่อนที่จะไปทำแบบสอบถามแบบประเมินหรือแบบสอบถามนะครับก็ตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ถามการสร้างลงทะเบียนนี้นะครับให้เสร็จสิ้นกันก่อนนะครับก็สอบถามได้เลยครับครับผมหลังจากเราสร้างเสร็จแล้วเราก็ปิดตัวอย่างไปนะครับแล้วเราจะกลับไปที่หน้าแรกของเราก็คือมากดที่หน้าแรกของฟอร์มนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นของตัวเองที่สร้างไว้ไหมครับมากดที่ของฉันก็ได้ครับเนี่ยมีเครื่องมือนะครับจะมีสามเหลี่ยมแหลมลงนะครับหมายความว่าของทุกคนหมายครับว่าทุกคนที่สร้างแล้วแชร์มาให้เราเป็นแอดมินด้วยเราก็จะมองเห็นส่วนของฉันคือของตัวเองที่สร้างเคยสร้างไว้นะครับนี่ครับที่สร้างวันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับอันแรกเลยนะครับลงทะเบียน Google Form เราคลิกเข้าไปนะครับเข้าไปแก้ไขได้นะครับเพื่อให้ปรับปรุงเพื่อให้มันถูกต้องความสวยงามนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นไกด์เป็นตัวอย่างนะครับในการสร้างแบบสอบถามหลังจากเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราจะก๊อปเอาลิงก์จากตรงนี้ก็ได้นะครับที่ส่งนะครับนะครับตรงนี้นะครับตัด URL ให้สั้นลงแล้วก็ copy แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับโอเคนะครับผมนี่นครพนมมาไหมครับผมอยากสอบถามนิดนึงนี่เงียบไปนะครับมีนครพนมไหมครับรายงานตัวเลยครับผมเงียบนะครับผมพิจิตรมาไหมครับพิจิตรครับครับผมอาจารย์ครับมาครับอ๋อพิจิตรมานะครับนี่พอรู้เรื่องไหมครับผมหรือว่าเคยสร้างมาแล้วครับผมอาจารย์พิจิตรครับอาจารย์เคยเรียนอยู่ครับผมโอเคนะครับอาจารย์ครับผมพอดีก็จะเบรกก่อนนะครับผมขออนุญาตเบรกนะครับสัก5นาทีนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ขอบข่ายในหัวข้อที่3กันก็คือการสร้างแบบสอบถาม
หรือการประเมินนะครับผมก็ขออนุญาตเบรกสัก5นาทีครับผมก็มีใครไม่ทันก็สอบถามได้นะครับจะได้ที่อาจารย์ไกรสอนนำมาแชร์นะครับก็เป็นประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะครับประสบการณ์ตรงๆนะครับก็ภาคปฏิบัติจริงๆนะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับถ้าข้อไหนไม่ทันก็บอกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ครับครับผมอาจารย์พอเสร็จแล้วอาจารย์พอมีวีโอไหมครับน่าจะมีอยู่ครับทีมงานน่าจะบันทึกไว้นะครับเดี๋ยวครับมีครับผมครับตรงท้ายเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์ไกรสอนได้แนะนำเนาะก็ขอแนะนำอีกที่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะแชร์ตัวนี้ไปนะครับอาจจะช่วงนี้ใครอยากจะเบรกก็เบรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวนิดเดียวนะครับหรือนิดเดียวแป๊บหนึ่งนะครับผมเห็นนะครับในส่วนที่4ที่เป็นวิไลสงฆ์เงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามีทั้งหมดตัวเลือกทั้งหมดวิไลสงฆ์เราเนี่ยเยอะมากนะครับยกตัวอย่างสัก10ตัวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือตัวอื่นได้นะครับครับอาจจะเปลี่ยนคําว่าเลื่อนลงนะครับโดยไม่ใช้คําว่าหลายตัวเลือกนะครับเลื่อนลงนะครับแล้วจะให้ดูนะครับถ้าเปลี่ยนคำว่าเลื่อนลงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับครับอันนี้ผมเปลี่ยนให้แล้วนะเดี๋ยวผมจะไปดูตัวอย่างนะครับไปทีวีไรสงนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมหัวแหลมลงนะครับให้เราติ๊กตรงนี้แล้วก็มันก็จะเป็นตัวเลือกอย่างเงี้ยขึ้นมาเหมือนกับที่เราค้นหาภาษานะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษมันจะเลื่อนแบบนี้ครับนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นตัวติ๊กนะครับเครื่องมือก็ใช้ได้หลายอย่างนะครับแต่เราอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ใช้ไอ้โทรศัพท์ในการลงทะเบียนนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสไลด์หาวิไลสงของตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับก็มากดตัวเลือกที่บอกว่าเลื่อนลงได้นะครับเครื่องมือนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับส่วนมากเราจะใช้คำว่าหลายตัวเลือกซะมากกว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นลูกเล่นนะครับตัวนี้ได้นะครับผมแล้วจะเปลี่ยนเป็นช่องทำเครื่องหมายก็ได้นะครับแต่เรานะครับเอานะครับก็นิมนต์พักสักแป๊บหนึ่งนะครับพักสมองสักหน่อยนะบางทีไปนานๆนี่ก็ล้าสมองเหมือนกันนะครับแต่บางท่านก็อาจจะเชี่ยวชาญแล้วนะครับก็จะได้เทคนิคใหม่ๆก็ถ้าก็คิดอยู่นะครับสำหรับคณะสงฆ์บางครั้งก็อาจจะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมเชื่อว่าบุคลากรของมหาจุฬานะครับบางท่านก็ไปช่วยงานคณะสงฆ์เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีแบบสอบถามที่ต้องกรอกนะครับที่ต้องกรอกนี้นะครับก็เราก็ใช้ Google Form นี่จะง่ายมากนะครับอาจารย์ครับผมเราสามารถพัฒนาไปเป็นหนังสือรับรองได้ไหมครับผมหนังสือรับรองอะไรนะหนังสือรับรองนิสิตครับผมหมายถึงว่ารับรองว่าสอบผ่านหรือไงหรือว่ารับรองสถานภาพของนิสิตครับผมเอาไปเป็นแบบฟอร์มหรือเอาอะไรไปนะครับเดี๋ยวขอคำถามอีกทีนึง
เอาเป็นแบบฟอร์มครับผมเก็บข้อมูลของนิสิตไว้ครับน่าจะได้น่าจะได้ครับตามแบบฟอร์มเดิมแล้วก็กรอกเข้าในระบบนะครับขออนุญาตครับผมครับถามได้ครับอาจารย์พอดีว่าเป็นไปได้ไหมครับมีจะมีโอกาสการอบรมแบบว่า Google Form แบบลิงก์ไปทำกิตติบัตรนะครับที่สามารถออกกิตติบัตรได้เลยมีจริงๆแล้วก็ใช้อยู่นะนั่นแหละครับใช้อยู่นะครับก็เราก็ใช้แบบเนี้ยนะครับแล้วก็ไปลิงก์ออกเป็นกิตติบัตรก็มีนะครับเราก็ใช้อยู่จริงๆแล้วมันอยู่จาก Google Form เรานี่แหละนะครับก็จะอาจจะผูกกับแบบประเมินนะครับแบบประเมินเฉยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไปออกกิตติบัตรให้ถ้าทำแบบประเมินแล้วนะครับหรือให้ทำแบบทดสอบอาจจะสัก5ข้อ10ข้อถ้าทำได้6ข้ออย่างเงี้ยนะถ้า10ข้อทำได้6หรือเกินครึ่งอ่ะก็สามารถฟินวุฒิบัตรได้กิตติบัตรได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะต้องเป็นคอร์สต่อไปน่าจะใครสอนเนาะครับผมแล้วก็เอาไปผูกได้ครับผูกได้นะครับส่วนมากก็จะนิยมผูกกันนะครับกิตติบัตรนะครับผูกเป็นอย่างอบรมครั้งนี้แล้วก็มีกิตติบัตรให้นะวุฒิบัตรเนาะเรามีวุฒิบัตรให้นะครับมีใช่ไหมอาจารย์ไกรสอนมีเนาะอบรมครั้งนี้เหรอครับครับครับมีครับหลังจากที่อบรมเสร็จแล้วก็จะส่งลิงก์ให้ทำแบบประเมินแล้วก็โหลดวุฒิบัตรได้เลยครับเนี่ยก็ผูกกันอย่างนี้นะครับครับผูกได้ครับผมมันมีลูกเล่นเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราจะประยุกต์ไปใช้ยังไงนะครับประยุกต์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของเราได้มีท่านหนึ่งอยากจะรบกวนเรื่องการแนบภาพอีกครั้งได้ไหมนะครับลองดูเดี๋ยวท่านอาจารย์สอนต่อเลยนะครับครับผมก็อันนี้ตัดทิ้งก่อนนะครับเราติ๊กนะครับติ๊กตรงไหนก็ได้ให้มันเป็นเครื่องมือแล้วก็มาที่ลบเลยนะครับลบทิ้งไปนะครับเราแทรกรูปภาพตรงนี้นะครับเพิ่มรูปภาพนะครับโอเคยังไม่ได้แชร์ขอโทษนะครับผมขอโทษครับเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมทำเป็นตัวอย่างก่อนครับบางท่านสร้างมาแล้วมันอัพโหลดไม่ได้นะครับก็ลองหาภาพที่มันมีขนาดเล็กลงนะครับอันนี้ตัดทิ้งได้นะครับลบทิ้งได้นะครับนะครับมันจะมีรูปถังขยะตรงนี้นะครับลบทิ้งนะครับแล้วก็ไปแทรกเพิ่มรูปภาพนะครับกดเครื่องมือเข้ามาแล้วก็เรียกดูนะครับแล้วก็ไปค้นหารูปภาพที่เราเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเรานะครับเนี่ยของผมก็เลือกมาแล้วนะครับแล้วก็กด Open นะครับนี่ครับก็จะมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับชื่อรูปภาพนี้ไม่ต้องพิมพ์อะไรก็ได้ครับไม่ต้องเพราะว่าเราใช้หัวข้อตรงนี้ไปแล้วนะครับหัวข้อตรงนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราส่งแบบการลงทะเบียนนี้ให้สมาชิกไปแล้วเราจะรู้ยังไงว่าเขาตอบกลับมาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมจะเอาตัวอย่างที่ทุกท่านได้ลงทะเบียนมานะครับเกี่ยวกับการอบรม Google Form วันนี้นะครับผมก็ไปเลือกของทุกคนนะครับ
ก็จะเห็นหลายๆอย่างของทุกคนนี่หมายความว่าคนอื่นสร้างนะครับแล้วก็เพิ่มเราเป็นแอดมินนะครับอย่างที่ผมบอกนะวิธีเพิ่มเพื่อนให้สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับก็มาติ๊กของทุกคนนะครับก็จะเห็นนะครับลงทะเบียนนะครับนะครับนะครับเห็นไหมครับตรงข้างบนมันจะมีคำว่าการตอบกลับนะครับหน้านี้ก็คือหน้าคำถามนะครับส่วนหน้าตอบกลับติ๊กเข้าไปดูนะครับ Google Form ตัวนี้ก็จะประมวลผลมาให้ว่ามีใครลงทะเบียนมานะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับ275ท่านนะครับไม่มีตำแหน่งทางวิชาการเท่าไหร่253คิดเป็นร้อยละ92อย่างเงี้ยนะครับก็มาให้หมดนะครับสถานภาพมีอะไรบ้างนะครับวุฒิการศึกษานี่ครับการสร้างนะครับวันนี้นะครับไม่เคยสร้างทั้งหมด141ท่านนะครับไม่เคยสร้างนะครับส่วนที่เคยสร้างแล้วนะครับเคยสร้างมาแล้วนะครับหรือเคยฝึกฝนมาแล้วก็123ท่านนะครับครับซึ่งแอปตัวนี้เขาสรุปมานะครับเรียกว่า Data Studio มาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่แม่นยำนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับหน่วยวิทยาบริการนะครับมีกี่ท่านนะครับหน่วยนี้มีกี่ท่านหน่วยนี้มีกี่ท่านที่ลงทะเบียนมานะครับก็บอกชัดเจนมากเลยนะครับนะครับต่อไปก็เป็นการสร้างแบบสอบถามหรือแบบประเมินนะครับผมก็ขอเชิญทุกท่านเข้าซูมได้เลยนะครับเราก็ไปกดฟอร์มว่างนะครับกดบวกเข้ามานะครับครับก็จะเป็นรูปแบบฟอร์มเดิมนะครับรูปแบบฟอร์มเดิมนะครับคราวนี้เราก็มาตั้งชื่อฟอร์มนะครับเอาประเมินกันนะครับประเมิน Google Form นะครับครับผมคำอธิบายนะครับเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าทำแบบประเมินทุกอย่างมันต้องมีคำอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าอบรมวันที่เท่าไหร่วิทยากรใครก็แค่นั้นนะครับหรืออาจจะเป็นแบบสอบถามแบบอื่นนะครับบอกสถานที่ในการจัดกิจกรรมก็ได้นะครับอันนี้ผมย่อเป็นวิทยากรนะครับครับทีนี้ส่วนที่2ตัวนี้นะครับเป็นแผ่นฟอร์มแบบที่2ที่เราเคยบอกกันไว้ก็คือควรจะใส่ PDPA นะครับPDPA นะครับก็ copy นะครับแล้วก็วางนะครับ A นะครับอันนี้ผมจะใส่ไปแชทอีกนะครับบางท่านอาจจะไม่ทันนะครับโอเคครับในแชทก็มีนะครับก็อย่างที่ว่านะครับทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อหลักสูตรหรือโครงการนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกหลายตัวเลือกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ายินยอมนะครับแล้วก็จำเป็นนะครับโอเคนะครับก็จบนะครับในส่วนของ PDPA นะครับต่อไปส่วนต่อไปเราควรจะมีชื่อนามสกุลเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าพิมพ์ชื่อตรงนี้แล้วมันก็จะไปแมทกันกับวุฒิบัตรนะครับถ้าเกิดว่าแบบสอบถามใครไม่ต้องการให้ลงชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าการอบรมทุกครั้งของส่วนเทคโนโลยีนะครับจะต้องเชื่อมโยงกับวุฒิบัตรฉะนั้นแล้วก็ต้องเพิ่มชื่อขมาก็ไปเพิ่มคำถามนะครับ
พิ่มคำถามครับชื่อนามสกุลนะครับโปรดระบุคำนำหน้าให้ครบถ้วนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อออกวุฒิบัตรอย่างเงี้ยนะครับครับโอเคนะครับก็ใช้ตัวเครื่องมือนะครับคำตอบแบบสั้นๆนะครับก็จำเป็นนะครับติ๊กที่จำเป็นนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็อาจจะถามข้อมูลในการพูดที่จะตอบแบบสอบถามนะครับก็จะทำเหมือนเดิมนะครับก็เพิ่มคำถามเข้ามานะครับสถานภาพนะครับสถานภาพนะครับเลือกหลายตัวเลือกเหมือนเดิมนะครับก็ใส่บรรพชิตแม่ชีนะครับคฤหัสถ์ชายคฤหัสถ์หญิงนะครับนะครับก็จำเป็นนะครับเอาอีกตัวเลือกหนึ่งเอาอายุนะครับอายุก็ได้นะครับเพิ่มมาอีกอันตัวหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะไม่ทันอาจจะทำแค่สถานภาพก็ได้นะครับอันนี้ผมจะทำไปเดินหน้าไปก่อนนะครับสำหรับท่านที่ไม่ทันก็เอาแค่สถานภาพอย่างเดียวพอได้นะครับพอเป็นตัวอย่างเป็นไกด์ไว้นะครับอายุนะครับแล้วก็เลือกนะครับหลายตัวเลือกนะครับเอาแบบไหนละอายุเอา20ปีถึง30ปีก็ได้นะครับ31ถึง40นะครับหรือ41ปีขึ้นไปนะครับนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับครับผมแล้วก็ติ๊กคำว่าจำเป็นนะครับนี่เราก็มาดูรูปตานะครับตัวอย่างไปคลิกที่รูปตานะครับไปดูแบบฟอร์มที่เราสร้างไว้นะครับจากนั้นก็ปิดนะครับแล้วก็มาที่หลังบ้านเหมือนเดิมนะครับจากนั้นส่วนที่2นะครับเราจะเพิ่มส่วนที่2แล้วนะครับส่วนที่2นี่จะเป็นข้อที่เราจะถามแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มส่วนที่2เข้าไปนะครับโอเคนะครับส่วนที่2นี้นะครับเดี๋ยวผมจะ copy ไปวางไว้นะครับที่แชทนะครับผมเผื่อเป็นไกด์ไว้นะครับผมโอเคนะครับผมก็จะ copy เอาหัวเรื่องมันก่อนครับระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมนะครับ copy แล้วก็มาวางได้เลยนะครับใส่คำอธิบายนิดนึงก็ copy ตั้งแต่โปรดแสดงความคิดเห็นนะครับจนมาถึงดอกจันเพื่อประโยชน์ในการจัดอบรมในครั้งนี้นะครับ copy แล้วก็ไปวางนะครับทุกท่านเอาที่แชทได้นะครับผมส่งไปให้นะครับเห็นไหมครับก็จะบอกว่าคะแนน5หมายถึงนะมากที่สุดคะแนน4นะครับมากคะแนน3ปานกลางคะแนน2น้อยหรือคะแนน1น้อยที่สุดนะครับจากนั้นเราก็ไปเพิ่มเครื่องมือมานะครับซึ่งเราจะทำเป็นคำถามแล้วนะครับก็ไปเพิ่มคำถามมานะครับครับผมส่วนตัวนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ
นะครับชื่อเพราะว่าเราอาศัยตัวบนแล้วนะครับระดับความพึงพอใจนะครับหรือเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าเครื่องมือนี้มันจะไม่ใช่หลายตัวเลือกแล้วนะครับให้เรามาเลือกเครื่องมือก่อนนะครับถึงจะใส่ข้อ1เขาถามเรื่องอะไรข้อ2ถามเรื่องอะไรต้องมาเลือกตัวนี้ก่อนนะครับให้เราไปเลือกตัวที่ตารางกิจหลายตัวเลือกนะครับเลือกเครื่องมือตัวนี้นะครับนะครับมันก็จะมีแถบเครื่องมือมาแถวนี้คอลัมน์นะครับแถวอันนี้เราจะใส่สำหรับคำถามนะครับคำถามทั้งหมดมี9ข้อนะครับผมก๊อปปี้แล้วผมไปวางไว้ที่แชทนะครับนะครับนั่นก็ลองทำตามนะครับแล้วผมก็เอามาวางตรงนี้นะครับนะครับวางเลยนะครับใส่ทึบตรงที่แถวที่1แล้วก็วางนะครับเห็นไหมครับก็มาลงในช่องนี้อัตโนมัติเลยนะครับข้อที่1ข้อที่2 3 4 5 6 7 8 9นะครับโอเคนะครับทันไหมครับผมเห็นพระอาจารย์วีรชาติแล้วครับผมอาจารย์ทันไหมครับพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ครับครับผมมาจัดการครับผมแล้วก็มาที่ทีนี้เราจะใส่เลข5เลข4เลข3เลข2เลข1ตรงไหนตรงที่คอลัมน์นะครับเนี่ยคอลัมน์ที่1เราควรจะใส่เลข5ก่อนหรือเลข1ก่อนปกติแล้วตามตารางที่เราเคยทำก็จะเป็น5ใช่ไหมครับ5 4 3 2 1นะครับเราก็ใส่เลข5ก่อนนะครับแล้วก็ enter ลงไปแล้วก็ใส่เลข4นะครับแล้วก็ใส่เลข3เลข2เลข1นะครับโอเคนะครับเนี่ยถ้ามันเกินมาก็ลบ x ออกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าที่ทำกันเขาเรียกว่าตารางกิจหลายตัวเลือกนะครับผมอันนี้นะครับต้องมาติ๊กที่จำเป็นเหมือนเดิมนะครับต้องจำเป็นข้อนี้ใครไม่ประเมินเนี่ยคือไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านช่องนี้ไปต้องประเมินนะครับติ๊กคำว่าจำเป็นนะครับต้องมีคำตอบทุกแถวนะครับนี่เราก็ไปดูตัวอย่างนะครับก่อนที่จะไปหน้าถัดไปแล้วต้องมาใส่ค่าก่อนนะครับดิ๊กยินยอมใส่ชื่อนะครับครับแล้วก็มาที่พฤหัสใช่นะครับอายุแล้วก็กดถัดไปนะครับถ้าเราไม่ใส่พวกนี้มันก็จะไม่ถัดไปให้เรานะครับนะครับโอเคนะครับถ้ามีเวลาก็ไปตกแต่งให้มันสวยๆได้นะครับนี่นะครับไปตีไปดึงขึ้นนะครับนี่ไงครับมาแล้วที่สำคัญคือตารางตัวนี้นะครับโอเคนะครับนี่ครับเราติ๊กได้นะครับติ๊กข้อใดข้อหนึ่งนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับผมอันนี้ปิดตัวอย่างไปนะครับหลังจากที่เขาผ่านข้อนี้ไปแล้วที่สำคัญก็คืออาจจะเป็นส่วนที่3ที่เราเคยทำแบบประเมินใช่ไหมครับก็คือใส่ข้อเสนอแนะใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มข้อเสนอแนะมานะครับบางท่านอาจจะเป็นไม่ต้องเพิ่มที่ส่วนก็ได้นะครับมากดเพิ่มคำถามได้เลยนะครับครับผมอันนี้นะครับเราก็พิมพ์คำว่าข้อเสนอแนะนะครับใช้ตัวเลือกนะครับเครื่องมือคำตอบสั้นๆนะครับตัวนี้จำเป็นหรือไม่จำเป็นครับก็ไม่จำเป็นนะครับเสนอแนะมาก็ได้ไม่เสนอแนะก็ได้แล้วก็ไม่ต้องติ๊กคำว่าจำเป็นนะครับผมโอเคนะครับ
จากนั้นเราก็จะจบแล้วทีนี้เราก็ปิดด้วยคำว่าขอบคุณนะครับคำว่าขอบคุณนะครับสามารถไปแทรกรูปภาพมาลงได้เลยนะครับไม่เหมือนการทำแบบลงทะเบียนต้องมีเอาส่วนมาติ๊กส่วนเพิ่มส่วนแล้วต้องมาแทรกแต่ว่าการทำแบบสอบถามอันนี้เราไม่ได้มีขั้นตอนเยอะนะครับก็สามารถไปแทรกรูปขอบคุณได้เลยนะครับครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อรูปภาพนะครับขอบคุณที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้นะครับทีนี้เราก็ไปดูตัวอย่างนะครับถัดไปครับใส่ข้อเสนอแนะไหมนะครับจากนั้นก็ส่งได้เลยนะครับนี่นะครับบางท่านอาจจะใช้เครื่องมือหลายๆตัวนะครับในอาจจะเป็นคำถามเปิดนะครับคำใช้หลายตัวเลือกแล้วก็ไปลองเล่นดูนะครับนะครับหรือเลือกได้มากกว่าสองตัวสามตัวนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับครับผมโอเคนะครับมาถึงตรงนี้แล้วมีใครสงสัยครับผมcopy ข้อมูลในแชทไม่ได้ก็เลยตามไม่ทันอ๋อ copy ไม่ได้เหรอครับมัน copy มาไม่ได้มันขึ้น select on แต่พอเข้าใจอยู่นะครับพยานพอเข้าใจอยู่ครับผมก็ค่อยไปฝึกฝนเอาครับแค่เลือกตัวเครื่องมือให้ถูกแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับถ้าเราจะเลือกให้เขาพิมพ์ชื่ออย่างเดียวหรือคำถามตอบข้อเสนอแนะอย่างเงี้ยก็ใช้คำตอบสั้นๆตัวนี้นะครับส่วนเลือกสถานะก็ใช้ตัวเลือกหลายตัวเลือกตัวนี้นะครับถ้าเป็นวิเลยสงวิเลยเขตที่มันเยอะๆอาจจะใช้ตัวนี้ได้ที่เป็นเลื่อนกดแล้วมันก็จะขึ้นมาปื๊ดเลยแล้วก็ไปเลือกเอานะครับครับผมส่วนมากถ้าเป็นแบบสอบถามทั่วไปก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมตารางกิจหลายตัวเลือกนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับใช้ตัวนี้นะครับการเพิ่มส่วนที่1ส่วนที่2ก็ตัวนี้ครับสี่เหลี่ยม2ตัวนะเพิ่มส่วนแล้วก็เพิ่มรายละเอียดเข้าไปตัวเนี้ยก็ใช้บวกตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมเราสร้างเสร็จแล้วเราก็จะส่งไปให้เพื่อนก็มาเอาที่นะครับกดส่งนะครับครับกดลิงก์ตัดลิงก์ให้สั้นแล้วก็ copy แล้วก็ไปวางไว้ให้เพื่อนเข้าถึงได้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราสร้างแบบประเมินหรือแบบสอบถามเสร็จแล้วเราส่งให้สมาชิกไปทำแบบประเมินเสร็จแล้วเราจะดึงผลนั้นไปทำการสรุปโครงการอย่างไรนะครับต่อเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นข้อที่4นะครับครับผมการสรุปแบบประเมินหรือแบบสอบถามนะครับผมตัวนี้ซึ่งเป็นตัวใหม่ยังไม่มีการส่งนะครับผมก็จะไปเปิดตัวที่เคยอบรมแล้วก็มีคนทำแบบประเมินมาแล้วนะครับเอาตัวนี้นะครับซึ่งเป็นของอาจารย์อัตพลนะครับอบรมผ่านไปแล้วนะครับตัวนี้เห็นไหมครับ
ก็จะมีคนตอบแบบประเมินมาทั้งหมด83ท่านเห็นไหมครับข้างบนนะครับนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับข้อมูลเชิงลึกนะครับมีคนตอบแบบสอบถามสถานภาพนะมีบรรพชิตคฤหัสถ์ชายหญิงนะครับเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็เป็นค่าออกมาได้นะครับก๊อปปี้ได้นะครับครับกดก๊อปปี้นะครับแล้วก็ไปวางเดี๋ยวผมเปิด Excel ให้ดูทีนะครับนี่ครับเอามาวางเลยนะครับเปิด Word แล้วก็ติ๊กคลิกวางเลยมันก็จะมาเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับข้างบนแล้วก็ใส่รายละเอียดนะครับมีผู้บริหารเท่าไหร่อาจารย์เท่าไหร่หรือจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับสังกัดนะครับเคยใช้หรือไม่เคยใช้ก็มาใส่ได้แล้วก็ copy ไปคัดลอกที่ Google Form มานะครับคัดลอกนะครับแล้วก็มาวางได้เลยนะครับในส่วนที่2อาจจะเป็นการประเมินนะครับส่วนแรกอาจจะเป็นสำหรับผู้ลงทะเบียนเท่าไหร่นะครับอบรมเสร็จแล้วมีคนประเมินเท่าไหร่ก็อีกข้อมูลหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับอันนี้คงจะง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือส่วนที่สองนี่แหละครับผมเนี่ยค่า x กับ sd นะครับหลายท่านอาจจะคิดถึงอะไรครับโปรแกรม SPSS ใช่ไหมครับนะครับเคยใช้มานะครับและปัจจุบันนี้ก็โหลดยากมากนะครับโหลดที่จะมาใช้นะครับก็ไม่สะดวกนะครับตอนนี้ก็เลยจะถวายเกี่ยวกับการดึงรีพอร์ตออกมาเป็น Excel แล้วแปลผลเป็นค่า x ครับคือค่าเฉลี่ยแล้วก็ SD นะครับส่วนเบียนเบียนมาตรฐานนะครับหลังจากที่เราส่งแบบประเมินไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเขาประเมินกลับมานะครับ83ท่านนะครับให้เราไปดึงออกมาที่ไหนนะครับให้เราเห็นไหมครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าดูคำตอบในชีตนะครับให้เราติ๊กเข้าไปเลยนะครับเราจะรีพอร์ตออกมาครับโอเคนะครับซึ่งแน่นอนว่าหน้าแรกอาจจะเป็นเกียรติบัตรชีตที่1ชีตที่2อาจจะเป็นตัวผลการประเมินนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราจะเห็นหน้าไหนมาก็ตามนะจากนั้นให้เราไปที่ไฟล์นะครับไปดาวน์โหลดออกมาเป็น Excel อีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับใหม่นะครับผมเริ่มใหม่หลังจากที่คนตอบแบบสอบถามมานะครับแล้วก็เข้ามาตรงที่การตอบกลับก็จะเห็นเครื่องมือนะครับสัญลักษณ์เหมือนไม้กางเขนเลยนี่ครับนะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ไฟล์แล้วไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ดึงออกมาเป็น Excel นะครับแล้วก็เปิดนะครับโอเคนะครับโอเคเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเห็นไหมครับมันจะมีชื่อผู้ที่ตอบแบบประเมินนะครับมีคะแนนนั้นนโยบายยินยอมหรือไม่ยินยอมหรือไม่ติ๊กยินยอมนะครับอันนี้คฤหัสถ์อาจารย์มีอายุมีสังกัดครับมีให้หมดเลยครับผมเนี่ยที่สำคัญก็คือตั้งแต่ช่อง P นะครับนะครับช่อง P ไปจนถึงข้อช่อง X นะครับ9ข้อที่เราสนใจนะครับถามว่าเลข5เลข4นี้มันมาจากไหนมาจากที่เราไปตั้งค่าในแบบสอบถามนะครับ
ถ้าเราไปตั้งค่าเป็นมากสุดมากที่สุดอันนั้นอ่ะมันจะให้มาเป็นมากสุดมากที่สุดน้อยปานกลางนะครับแล้วเราก็ไปเปลี่ยนค่าของมันอีกนะครับแต่ว่าถ้าเราไปทำที่ Google Form ให้เป็นเลข5เลข4เลข3แล้วมันจะมาแบบนี้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ทีนี้เราจะหาค่าx นะครับค่า x นะครับเรามาที่ช่อง p ก่อนแล้วก็มาติ๊กที่เลข5เลขแรกนะครับแล้วก็ดึงลากลงไปจนถึงคนสุดท้ายนะครับนะครับคนสุดท้ายนะครับปล่อยแล้วก็มันจะมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือตรงนี้นะครับแล้วติ๊กเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ผลรวมมันจะมีการจัดรูปแบบแผนภูมิผลรวมตารางเส้นแบบประกายไฟนะครับเรามาที่ผลรวมนะครับจากนั้นเราก็มาที่ค่าเฉลี่ยแนวตั้งนะครับตัวนี้นะครับมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยค่า x นะครับเราลดจุดทศนิยมออกให้เหลือ2นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ดึงลากไปถึงข้อ9เลยนะครับครับผมดึงลากนะครับ Excel หลายท่านก็เก่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราจะหาค่าเฉลี่ยทั้งหมด9ข้อนะครับแล้วก็ใส่ทึบทั้งหมดครับแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็มีเครื่องมือขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ผลรวมแล้วไปเลือกที่ค่าเฉลี่ยแนวนอนนะครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับเนี่ย 4.48 นะครับนี่คือผลรวมแดงไว้นะครับต่อไปค่า SD นะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเราก็เอาเมาส์มาวางไว้ที่ช่องสุดท้ายนะครับช่องสุดท้ายแล้วก็ใส่พิมพ์เท่ากับนะครับอันนี้เราจะใช้สูตรพิมพ์หานะครับ STD นะครับผมครับผมถ้าเราพิมพ์หา SD จะไม่เจอนะครับต้องใส่คำว่า STD นะครับแล้วเราก็ไปเลือกตัวแรกเลยนะครับดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกเสร็จแล้วก็จะเป็นวงเล็บเปิดนะครับเพื่อที่จะให้เรานี้ไปลากผลตั้งแต่ข้อไหนเราจะไปเอาข้อ1นะครับนะครับนี่ครับคนที่1จนถึงคนสุดท้ายนะครับจบแล้วก็ enter นะครับนะครับเห็นไหมครับค่า SD ก็มานะครับแล้วก็ลดจุดทศนิยมให้เหลือ2นะครับแล้วก็ดึงลากเหมือนเดิมนะครับลากสูตรนะครับไปถึงข้อสุดท้ายนะครับโอเคครับได้แล้วนะครับจากนั้นก็หาค่าเฉลี่ยโดยรวมของ SD นะครับก็เหมือนเดิมเอาเครื่องมือตรงนี้นะครับลากเสร็จมันก็จะมาอัตโนมัตินะครับไปที่ผลรวมนะครับแล้วมาที่ค่าเฉลี่ยนะครับนะครับมาแล้วนะครับนี่ครับเราก็ได้แล้วนะครับค่า x กับ SD นะครับของแต่ละข้อแล้วก็ผลรวมนะครับแล้วก็มาจัดลงที่ช่องนี้นะครับข้อที่1ได้ x เท่าไหร่ sd เท่าไหร่ข้อที่2เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็มาแปลผลพิมพ์ลงไปนะครับครับผมแล้วก็จะแปลผลตามนี้นะครับคะแนน00 0.00 ถึง 1.49 อันนี้น้อยสุดหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับที่เราเคยทำวิจัยหรือทำแบบประเมินก็คงจะรู้ดีนะครับตัวนี้จากนั้นก็มาจัดอันดับนะครับค่า xในมากที่สุดครับก็จะได้ที่1นะครับอันดับ1แต่ถ้าค่า x คนไหนมันอะไรมันเท่ากันอย่างเงี้ยเราต้องไปดูค่า sd นะครับถ้าตัวไหนเท่ากันนะครับค่า sd คนไหนน้อยที่สุดตรงนั้นจะมาก่อนครับเพราะว่ามันใกล้ความเป็นจริงมากนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ไปจัดลำดับอาจารย์ครับขอสอบถามนิดนึงครับอาจารย์ครับครับผม
ไอตัวที่ลิงก์ไอประมวลผลเมื่อกี้ถ้ามันไม่ลิงก์เข้าตารางตัวนี้เลยฮะ x bar เนี่ยฮะมันไปที่วุฒิบัตรใช่ไหมครับใช่มันเป็นแบบนี้อาจารย์ต้องไปโหลดถึงจะเห็นนะครับนั่นไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดเป็น Excel ครับแล้วมันก็จะออกมาเนี้ยเห็นไหมมันจะมีการตอบแบบฟอร์มที่1แล้วก็ชีตแบบที่2ก็จะเป็นแบบนี้ให้เรามาที่แบบฟอร์มที่1ก็จะเห็นนะครับนะครับครับนะครับโอเคตอนแรกที่เรารีพอร์ตออกมาครั้งแรกนั้นเราจะมองไม่เห็นเราจะเห็นแค่นี้ใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นต้องทำการไปดาวน์โหลดเป็น Excel ออกมาอีกทีหนึ่งถึงจะเห็นเป็นไฟล์สองไฟล์นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ง่ายนะครับสำหรับคนที่ทำโครงการนะครับหรือกิจกรรมต่างๆครับส่วนผู้พิพากษ์นี่ทำบ่อยนะครับทำบ่อยทำเยอะด้วยนะครับโครงการกิจกรรมนะครับแต่ว่าทำแล้วไม่ได้สรุปนะครับประกันก็ไม่ผ่านนะครับถ้าได้ตัวนี้ไปช่วยนะครับคิดว่าน่าจะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเอาแจกลิงก์ให้นิสิตประเมินนะครับเข้าเสร็จแล้วลิงก์ตามนี้เข้าไปประเมินเสร็จแล้วเราก็นำผลมาวิเคราะห์ได้เลยผมครับสำหรับการอบรมวันนี้ก็ถือว่าไม่มากก็น้อยนะครับที่ได้รับนะครับผมก็ท่านไหนที่มีข้อสงสัยก็สอบถามได้ครับช่วงนี้ครับผมครับบรรยายดีมากครับเข้าไม่ทันอยากได้คลิปบรรยายครับครับผมท่านอาจารย์ฮัลโหลได้ยินครับเอามาทวนอีกครั้งนึงครับคงจะได้ความรู้บรรเจิดแน่ครับฮัลโหลแบบนี้ทำให้งานวิจัยง่ายขึ้นเลยครับท่านครับครับผมวิดีโอนี้ไม่ทราบว่าเดี๋ยวจะลองถามทางฝ่ายเทคนิคว่าเอาลงทางเว็บเทคโนได้ไหมเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปดูที่เว็บไซต์เทคโนนะครับครับผมถูกไหมเนี่ยไอทีนะครับผมโอเคนะครับก็ทุกท่านเห็นนะครับผมก็ไม่แน่ว่าเดี๋ยวผมไปปรึกษาว่าถ้าเกิดว่าเอาลองหาที่ลงในนี้ว่าได้ไหมนะครับก็ปฏิทินอบรมนะครับก็ลงไว้ให้เรียบร้อยนะครับปีงบประมาณ65นะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาได้ส่วนไฟล์วิดีโอนั้นเดี๋ยวผมจะไปสอบถามทางอาจารย์นพพดลนะครับว่าถ้าไฟล์มันหนักไปลงได้ไหมและยังไงนะครับที่หนึ่งนะครับครับผมอาจารย์ครับขออนุญาตนะครับอาจารย์ครับขอสอบถามนิดนึงครับอาจารย์ครับครับคือกรณีที่เราสมมุติว่าถ้าเราจะทำแบบฟอร์มเพื่อให้นิสิตส่งข้อมูลผ่านเข้ามาในฟอร์ม Google เนี่ยครับเป็น PDF ไฟล์จะทำยังไงครับเพื่อไฟล์เหรออันนี้เราให้นิสิตตอบมาใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับอาจารย์ครับคือสมมุติว่านิสิตเขาต้องส่งไฟล์ PDF ผ่าน Google Form เนี่ยครับเราต้องการให้เขาส่งไฟล์ข้อมูลเช่นไฟล์เอกสารที่เกี่ยวกับการขอจบการศึกษาอย่างเงี้ยครับถ้าแนบไฟล์ผ่านในข้อมูลตัวนี้ได้ไหมครับหรือยังไงถ้าเป็นแบบฟอร์มใช่ไหมอาจารย์ครับให้เขาเซ็นมาด้วยเนาะใช่ครับถ้าเขาให้เซ็นมาด้วย
น่าจะทำเป็นเอกสารลิงก์แนบมาอาจารย์ครับอ๋อคือแนบจะมันต้องเป็นเลือกเป็นอะไรน่าจะไกลสอนที่ตอบสั้นๆอะไรข้างบนน่าจะไกลสอนดูอีกทีนึงมันสามารถแนบลิงก์มาได้ครับใน Google Form อ่ะการไกลสอนดูตรงไอ้คุณสมบัติตรงครั้งแรกอ่ะตรงหลายตัวเลือกอันนี้แหละที่โชว์อยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าต้องไปดูในแบบนั้นนะครับในตอนสร้างนะครับแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจันเคยสอนเท่าที่เคยทำนะครับก็คือแนบโดยให้เป็นหลายตัวเลือกนะครับได้อยู่เขียนอย่างเราให้นิสิตมันจะมีปัญหาเดียวก็คือนิสิตจะต้องถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปส่งมาเนี่ยครับแต่มีข้อเดียวนะครับครับจันเคยสอนลองโชว์ตรงหลายตัวเลือกให้หน่อยตรงนั้นนะครับแต่ตอนสร้างนะครับหลายตัวเลือกตรงตอบย่อๆอะไรตรงนั้นคำนี่แหละตอบสั้นๆเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีการสอนดูตรงพอดีการที่ให้นิสิตส่งไฟล์ PDF มานะครับอาจารย์ก็แนะนำอย่างนี้ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับต้องมีที่เก็บนะครับต้องมีตัวเก็บไฟล์ PDF ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นหลักสูตรแอดวานซ์ไปอีกครับแต่มันทำได้ครับอาจารย์ทำได้ครับผมทำได้ครับครับอาจารย์ครับจะสอบถามนิดนึงครับอาจารย์ครับจะสอบถามนิดนึงครับครับได้ครับผมครับพอดีจากวิทยาสงฆ์จันทบุรีนะครับพอดีกดเข้าไปประเมินแล้วเนี่ยในส่วนที่จะติ๊กเข้าในวิทยาสงฆ์จันทบุรีไม่มีรายชื่อครับในแบบอยู่ในแบบประเมินนะครับแบบประเมินครับผมอ๋ออันนี้ของเก่าครับอาจารย์ครับอ๋อของเก่าใช่ไหมฮะของเก่าเอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆครับอาจารย์ครับอ๋อครับผมเมื่อกี้อะไรนะครับของส่วนงานไหนครับของจันทบุรีครับผมครับเป็นของจันทบุรีครับครับจันทบุรีแบบประเมินปัจจุบันมีนะครับแต่ถ้าทำเป็นตัวอย่างไม่มีวิทยาสงฆ์จันทบุรีครับจันเกสคือเดี๋ยวนะซับลิงก์เมื่อกี้นะเดี๋ยวผมจันทบุรีเดิมเป็นหน่วยวิทยาบริการครับมันก็เลยมีการเปลี่ยนจุดเฉยๆอ๋อออาจารย์ต้องไปติ๊กที่หน่วยนะครับอาจารย์ก็ขออภัยด้วยครับพอดีแบบฟอร์มนี้เราสร้างไว้นานเกินนะไม่ได้มาอัปเดตนะครับก็เดี๋ยวอบรมครั้งต่อไปในวันที่16และวันที่22เนี่ยอาจจะอัปเดตข้อมูลทีนะครับผมครับท่านอาจารย์ต้องรอล่าสุดนะครับอาจารย์ครับไม่เป็นไรตัวนี้ก็ทำแบบประเมินไปก่อนนะครับอาจารย์ตัวนี้ครับผมได้ส่งลิงก์แบบประเมินแล้วก็วุฒิบัตรไปที่แชทให้ทุกท่านได้ดำเนินการแล้วนะครับผมถามหน่อยอาจารย์ไปสอนในถ้าถามแทนผู้เข้าอบรมก็แล้วกันเนาะไอตัวไฟล์แบบประเมินกับอะไรนะวุฒิบัตรนี่มันไปอยู่ตรงไหนนี้ต้องให้อาจารย์อภิชาติครับผมเพราะว่าท่านเป็นคนดำเนินการอาจารย์ครับเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรแอดวานซ์อีกทีหนึ่งนะครับยังครับผมยังต้องศึกษาเพิ่มนะครับแสดงว่าแต่ว่าวันนี้ก็ถวายความรู้ให้เท่าที่เบื้องต้นก่อนอาจารย์เอาเบื้องต้นก่อนนะครับผมครับ
็เนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าฐานข้อมูลนี่มันอาจจะมันลิงก์กันอยู่นะครับอย่างกิจวุฒิบัตรเกียรติบัตรนี่เราอาจจะมีที่เก็บอยู่ที่นึงแต่เราเวลาทําแบบประเมินแล้วมันจะไปเอารายชื่อผู้เข้าประเมินเนี่ยเป็นเงื่อนไขนะครับว่าท่านจะโหลดท่านจะโหลดเกียรติบัตรได้ก็ต่อเมื่อไปกรอกชื่อแล้วก็ทําแบบประเมินเสร็จแล้วเหมือนเราติ๊กๆๆๆนั่นนะครับติ๊กหมดแล้วถึงจะได้รับเกียรติบัตรกันประมาณนี้นะครับให้ไปทํากิจกรรมก่อนนะครับครับก็มีอะไรแลกเปลี่ยนไหมครับยังมีเวลาอยู่อีกนิดหน่อยครับผมขออนุญาตนะครับคิดว่าเกียรติบัตรน่าจะส่งไปทางอีเมลอ่ะฮะที่ลงท้ายด้วย mcu.ac.th ครับตอนตอบแบบประเมินนะฮะจะต้องส่งไปทางอีเมลใช่ไหมครับทางอีเมลฮะตอนตอบแบบประเมินแล้วก็จะให้กรอกว่าใช้อีเมลอะไรนะครับผมก็ยังเข้าไม่ได้เลยครับผมจำเมล fa@mcu.ac.th ไม่ได้ยังเข้าไม่ได้เลยครับจันติดต่อลังไมค์กับอาจารย์สีแก้วงามก็ได้อาจารย์ครับอาจารย์สีแก้วงามก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละครับขอบพระคุณมากครับครับก็ใครที่ยังโหลดไม่ได้ก็copy ไฟล์ไว้นะครับ copy ลิงก์ไว้นะครับแล้วค่อยไปทำวันหลังได้นะครับก็ต้องหลักสูตรแอดวานซ์ขึ้นไปเนาะอาจารย์ไกรสอนเนาะครับครับผมครับนี่เป็นประสบการณ์ของอาจารย์ไกรสอนจริงๆนะครับที่อบรมวันนี้นะครับครับอาจารย์เทวาครับโอกาสหน้านะครับเราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้ลึกกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าบางทีหลักสูตรแน่นไปก็ตามไม่ทันน้อยไปก็น้อยไปอีกนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตอาจารย์มันยังไงมันก็โหลดไม่ได้นะอาจารย์นะโหลดยากไหมเกียรติบัตรด้วยปกติถ้าเรากรอกยังไงเสียมันก็โหลดได้นะฮะมันไม่ต้องโดยปกติไม่เห็นต้องเข้าไม่เขาไม่จำเป็นต้องส่งมาทางอีเมลนะก็คือมันเป็นระบบที่เขาใช้อยู่แล้วนะฮะว่านี่ก็คือเข้าไปมันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยมันมีแต่ประเมิน Google Form การตอบกลับแค่นั้นแหละครับอาจารย์ลองเข้าไปดูนะฮะมันเปิดไม่ได้กับทุกท่านนะขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับแล้วให้มีการล็อกอินนะครับพอล็อกอินเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้ครับก็ไม่ได้เหมือนกันน่าจะติดขัดอะไร We have some table โดยปกติอาจารย์พอโดยปกติจะเข้ามาแล้วก็พอเราตอบแบบประเมินไปแล้วก็ยังไงก็จะเปิดได้เลยมันได้เลยนะเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะครับทดสอบอีกที่หนึ่งใช้ไกสอนลองดูดิมันติดขัดอะไรเนี่ยอ
ช่ครับหน้านี้เลยครับมันบอกว่าให้ล็อกอินอีกครั้งหนึ่งอ่ะครับที่จะมาโหลดวุฒิบัตรนะครับล็อกแล้วก็เข้าไม่ได้ครับล็อกแล้วก็เข้าไม่ได้ใช่ครับดังนั้นพออ่ะจะต้องทำพิธีก่อนนะนะเดี๋ยวลองใครลองประเมินดูก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนมันจะขึ้นมาหน้านี้แล้วที่เข้าไปถ้าเข้าไปทำงานกับตัวนี้แล้วมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับรอแป๊บหนึ่งครับเขากำลังให้ฝ่ายเทคนิคดำเนินการครับอาจารย์เราจะเข้ายากหน่อยนะครับก็จะเข้าไปเหมือนอย่างที่บอกนะครับต้องคลิกแอดไซน์เข้าไปแล้วก็เข้าอีเมลของ MCU แล้วก็โอเคครับตอนนี้เข้าได้แล้วครับครับผมโอเคนะครับผมก็พิมพ์หาไกด์สอนของผมนะครับยังโอเคนะครับจะมาประเมินไปแล้วแป๊บหนึ่งยังไม่ได้เห็นแล้วครับหาแล้วนะครับผมก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะเข้าหลายขั้นตอนนะครับครับผมไอ้ของอาตมาประเมินแล้วมันขึ้นแต่ว่ายังไม่เห็นชื่อนั่นแหละประเมินไปแล้วนะอาจารย์ต้องไปเอาลิงก์ประเมินไปเปิดลิงก์ประเมินนะครับอาจารย์ลิงก์เกติบัตรต้องไปเกติบัตรครับต้องไปก๊อปลิงก์เกติบัตรไปวางแล้วก็ลองเข้านั้นใหม่นะครับไปที่ได้อยู่ข้อความสนทนาแล้วก็ไปที่ลิงก์ตรงที่ประเมินวุฒิบัตรนะครับไปคลิกตรงนั้นมันก็จะขึ้นมานี้ก็ทั้งหมดครับ75ท่านนะครับ70ท่านนะครับที่เข้าไปประเมินแล้วนะครับเข้าได้แล้วยังครับลองดูนะครับไปที่ตัวนั้นนะครับตัวที่สนทนานะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดวุฒิบัตรนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาถือว่าได้เลยครับแล้วนะมันอาจจะใช้เวลาจะใช้เวลาอะไรนะประมวลหรือเปล่าทำไมยังไม่เห็นนะอาจารย์ไกสอนเห็นไหมอาจารย์มาประเมินเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ประเมินแล้วก็แล้วอาจารย์ดันไป copy ลิงก์ลงทะเบียนลิงก์วุฒิบัตรนะครับก็ไปวางตัว L ใส่ลงไป enter นะครับมาแล้วเข้าได้ครั้งแรกครั้งเดียวก็เข้าได้ครั้งที่สองมาก็ไม่มีปัญหาเลยครับของพระอาจารย์เทวานี่วุฒิบัตรออกแล้วนี่ได้แล้วครับครับผมนางมายุรีรัตนวรัญญูวัฒนยูนี่ก็ออกแล้วแล้วทำไมประมวลของอาจารย์ที่เข้าไม่ได้เข้าได้หรือยังครับเข้าได้หรือยังครับแต่ต้องกรอกแบบประเมินก่อนนะครับเข้าได้แล้วโอ้ครับ สาธุครับครับต้องรีเฟรชอีกทีหนึ่งของผมยังไม่เห็นเลยพระอาจารย์เทวาครับท่านเคยสอนยังไม่เห็นนะครับแล้วมันไปเอาไว้มันหลบอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกรอกแบบประเมินหรือยังครับกรอกแบบประเมินหรือยังกรอกแล้วกรอกแล้วโอเคครับครับมาต้นมาเลยนะครับอาจารย์มาแล้วนี่มาแล้วนี่ครับไหนอ่ะหน้าจอเนี่ยครับ
ผมรอส่วนทิพโนน่าจะประเมินเขาต่ำเขาจะบอกให้ไหนไม่เห็นผมพิมพ์เชิดหานี่ครับพระมหาสีขึ้นเลยจะขึ้นใช่ไหมเชิดพอดีเชิดหาท่านอาจารย์ลองรีเฟซถามไหมท่านอาจารย์ครับพอดีเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงโอเคมันต้องเซิร์ชครับตาลายครับถ้าไปดูหมดอยู่ลำดับที่เท่าไหร่มันไปไล่ชื่อดูไม่เห็นอาจารย์ถ้าเราไม่ประเมินมันก็ไม่ขึ้นนะครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับครับผมครับกรอกแบบประเมินก่อนครับผมไปประเมินมาแล้วกรอกสมิธไปแล้วอ๋อขึ้นแล้วของพระเดชพระคุณขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเห็นแล้วเห็นชื่อแล้วอยู่ลำดับที่เท่าไหร่อ่ะอ๋อบอกไม่ได้แต่ว่าต้องพิมพ์ไปที่ว่าชื่อฉายานามสกุลอะไรถ้าพิมพ์มาขึ้นครับครับต้องไปรีเสิร์ชที่นั้นนะครับ70คนแต่ถ้าพิมพ์ตรงชื่อนามสกุลฉายาข้างบนเนี่ยมันครับพิมพ์ชื่อเข้าไปเลยครับพิมพ์ชื่อเข้าไปแค่พิมพ์ว่าสีนี่มีตั้งหลายสีเนี่ยอ๋อครับก็ให้ยาวกว่านั้นไปหน่อยหนึ่งครับครับเอาถือว่าการอบรมวันนี้ก็จบแค่นี้เนาะอาจารย์ครับผมเป็นว่าได้กิตติบัตรแล้วนะนี่ดูขึ้นแล้วนะโอเคขึ้นต้องมีอีกต้องอบรมอีกครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับจริงเกี่ยวกับตุติยัมปีตติยัมปีนะครับครับขออนุญาตครับผมครับขออนุญาตลิงก์เรียนรู้ย้อนหลังด้วยนะครับผมเป็นวิดีโอเนี่ยครับครับครับขอบคุณผมครับ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 ขอบคุณมากครับเพราะว่าต้องให้ไฟที่มีเข้ามาช่วยอีกทีหนึ่งตัวนี้ครับครับก็สำหรับการทำหน้าที่วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและการใช้งาน Google Form นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพยาบาลแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้เข้ามาอบรมในวันนี้นะครับซึ่งผมก็ขอกราบขอบพระคุณไว้แค่นี้ครับผมครับก็เสร็จแล้วก็ถวายท่านพระอาจารย์เทวารัตนโชโตนะครับประธานเปิดนะครับท่านได้ฝากขอบคุณวิทยากรแล้วก็นิมนต์ปิดอบรมด้วยครับผมครับก็การใช้เวลามาก็ถึงเวลาบ่าย3และ15นาฬิกา26นาทีนะครับตามหน้าจอที่ปรากฏในตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจเสียสละเวลาเสียสละภาระงานส่วนอื่นซึ่งมานั่งทำความเข้าใจในการอบรมอยู่ตรงนี้นะครับต้องขออภัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าหัวข้อที่ตั้งไว้4ข้อนะกลัวมันไม่หมดกลัวมันไม่ทันนะครับก็เลยไปให้รู้โครงสร้างอะไรก่อนนะครับทีนี้เวลามันก็เลยมาปานนี้เลยจะกลับคืนไปอีกเหมือนเดิมก็คงจะยากแต่ว่าการทำความเข้าใจนี่ที่จะสำหรับผู้ที่มีความรู้ความชำนาญอยู่แล้วเนี่ยครับก็คือสิ่งที่ผมว่าจะได้ผลมากกว่าที่เป็นอยู่ก็คือว่าอธิบายไว้รอบหนึ่งก่อนนะครับให้สงสัยก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการการที่จะเข้าอบรมเนี่ยมันมีหลายอย่างที่จะองค์ประกอบอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่าความรู้ในทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีตัวอื่นๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวที่อบรมนี้ก็เป็นพื้นฐานอยู่พอสมควรนะครับเป็นเบสิกตรงนั้นอยู่ถ้าให้ไปเก็บตรงนั้นไปเอาตรงนั้นตรงนี้มาแต่ถ้าบางท่านไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่ถนัดแล้วไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยพอท่านไปเก็บสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วเนี่ยทางนี้ไปแล้วขั้นไม่ทันแล้วก็เลยพอไม่ทันแล้วบันไดขั้นที่1ที่2ที่3ลงแล้วครับก็ไปไม่ทันอย่างเงี้ยครับมันอย่างที่อาจารย์บางท่านบอกว่าเข้าไปไม่ได้อีเมลอะไรก็ยังเข้าไปไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ทันได้เหมือนกันนะครับถ้าความรู้เท่ากันทั้งไม่นานครับถ้าได้ความรู้แล้วเนี่ยทั้งผู้บรรยายผู้เป็นวิทยากรกับผู้ที่เรียนเนี่ยไปอยู่ในระดับหนึ่งไหนจะได้มีความรู้เท่ากันนะครับแล้วก็ได้เสมอเหมือนกันก็เป็นอาจารย์เหมือนกันทั้งคู่นะครับลักษณะแบบนี้ก็คือไปรอบหนึ่งก่อนแล้วก็วนกลับขึ้นมารีพีทอีกครั้งหนึ่งว่า
1 2 3ผ่านแล้วยัง1 2 3ผ่านแล้วยังถ้าใครยังไม่ได้และทําไม่ได้ตรงไหนจะเพิ่มจะตัดจะลบออกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะไปได้พร้อมกันแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้เวลาก็จํากัดนะครับเพียงแต่ว่าเหมือนแต่ว่าเราพอมองเห็นหนทางที่เราจะเดินทางไปจุดนั้นจุดนี้เราก็ยังจำไม่ได้เพราะว่าเส้นทางนั้นยังไม่เคยไปในลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าเดินทางไวๆตรงนั้นก็จะเข้าใจในมากขึ้นนะครับทุกคนน่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันคาดเดานะครับถ้าคงจะมีการอบรมอีกครั้งต่อไปหรือดูระยะเวลาดูอะไรต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเพราะว่าเนื้อหาสาระที่อบรมวันนี้ถือว่าทุกท่านมีความเกี่ยวข้องและเอาไปใช้งานจริงๆในองค์กรในส่วนงานในพนักงานของทุกท่านที่มีอยู่นะครับท่านใดที่ไม่ได้พิมพ์เองไม่ได้ทำเองแต่ว่าท่านก็จะเป็นแม่ไก่เหมือนอย่างที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยท่านก็จะไปแนะนำคนอื่นได้แล้วก็ให้ทำอย่างนี้อย่างนี้โดยที่ท่านไม่ได้ลงมือเองแต่ว่าแนะนำคนอื่นให้ทำได้ก็เท่ากับว่าเป็นทั้งคู่ทั้งผู้ทำและผู้บอกในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอะไรที่หล่นหายไปเก็บไม่ทันทำไม่ทันต้องขออภัยทิ้งหรือว่าเก็บใหม่อีกครั้งหนึ่งทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเรามีความสงสัยแล้วเนี่ยเราย่อมจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาก็เจริญเข้ามาพอสมควรนะเผื่อไปทำธุระภาระอย่างอื่นอีกที่ติดอยู่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับมีช่องทางที่สื่อสารกันทางไลน์ทางอะไรต่างๆนี่สื่อสารกันได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าทางผู้ที่ให้การอบรมตั้งใจทำให้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าภาระจะสิ้นสุดลงเพียงแต่เท่านี้ที่อบรมไปแล้วนะครับยังถือว่ายังต้องติดตามกับผู้ทำงานผู้เรียนผู้ที่จะนำสิ่งของเหล่านี้ไปใช้นะครับเพราะว่ามันจะได้สัมพันธ์กันไปกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าการใช้เทคโนโลยีคุ้มค่าหรือไม่ได้ทำอย่างนี้ไปแล้วอย่างอะไรเงี้ยคำถามคำตอบมันยังจะมาอยู่เยอะอยู่นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับช่วยกันถ้าท่านอบรมแล้วท่านมีความรู้ความอะไรก็แชร์กันนะครับแชร์ภาษาอังกฤษว่าแชร์แต่ภาษาบาลีว่าบริจาคนะครับแบบเดียวกันเลยครับแต่เพียงแต่เรียกคนละคำนั้นนะครับบริจาคให้กันและกันก็จะได้มีความรู้เท่ากันแล้วเราก็จะได้ทำหน้าทำงานได้ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะเข้าหากันได้นะครับครับขอเชิญทุกท่านไหว้พระพร้อมกันนะครับแล้วก็ขอปิดการอบรมเพียงแต่เท่านี้นะครับกับไหว้พระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขออนุญาตถ่ายรูปหมู่สักแป๊บหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวเก็บภาพไว้ก่อนนะครับครับเก็บภาพไว้เข้าสู่งานประกันเหมือนกันนะครับเก็บภาพไว้ท่านก็จะได้เข้าสู่งานประกันเหมือนกันว่าได้อบรมแล้วอะไรแล้วนะครับครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยแล้วครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารนะครับและวิทยากรพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนงานเทคโนอาจารย์พระมหาสิทธนนะครับขอบคุณครับแล้วก็ท่านรองผอ.นะครับแล้วก็วิทยากรนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนทุกท่านนะครับครับผมมีซูมขายนะใครต้องการขอมานะครับไม่ได้ขายให้ยืมนะอาจารย์นะแซวเล่นนะครับอาจารย์วิไลสงจันทบุรีขอบริจาคครับอ้าวแล้วอาจารย์ทำเรื่องมาเลยครับอาจารย์
จะไปใช้หลักสูตรอะไรนะอาจารย์ก็แจ้งมาได้เลยครับครับขอบพระคุณครับครับแจ้งมาที่ผอ.ส่วนเทคโนได้เลยครับอาจารย์ขอยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเจ้าตัวมาด้วยนะครับเบอร์ติดต่ออะไรนะครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับพระอาจารย์อาจารย์ครับครับอาจารย์ไกสอนบันทึกแล้วก็เอาให้อาจารย์นกเอาขึ้นเว็บไซต์เรานะของไอครับครับรับทราบครับครับครับขอบคุณครับขออนุญาตออกเลยนะครับครับขอบคุณครับครับอาจารย์มโนอาจารย์มโนครับอาจารย์มโนวันนี้ได้ความรู้เยอะนะ